สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชวนคิดชวนคุยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยวันนี้เราสองคนมาพบกับท่านเช่นเคยครับโดยเฉพาะวันศุกร์นี้อาจารย์นิเวศปัจจุสมัยสุขภาพกับสังคมสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะอาจารย์ไม่เคยขาดแต่ผมมาขาดบ่อย ภารกิจภาคประชาสังคมมาเยอะอาจารย์ค่ะโดยเฉพาะเราเนี่ยทำทุกเรื่องนะอาจารย์นะในฐานะสื่อเพื่อการปฏิรูปอันไหนเราต้องการเปลี่ยนแปลงอาจารย์อันไหนที่มันเกิดวิกฤตอันไหนที่มันเกิดความเหลื่อมล้ำเนี่ยเราในฐานะนักสื่อสารชุมชนก็ต้องเข้าไปเขาเรียกสอดรู้สอดเห็นนะอาจจะมีการนำเสนอทิศทางแนวทางการแก้ไขปัญหาไปด้วยนะมันไม่ใช่เราไปพูดถึงปัญหานักสื่อสารชุมชนมันต่างกับสื่อมวลชนเพราะสื่อมวลชนนำเสนอข่าวขายข่าวใช่ไหมอาจารย์แต่เราไม่ได้เป็นคนขายข่าวแต่เราต้องการเอาข่าวนั้นมาวิเคราะห์วิเคราะห์เสร็จแล้วพูดได้รวมทั้งหาข้อเสนอแนะแก้ไขให้ได้ได้แก้ไขให้ได้ร่วมกันโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเหลื่อมล้ำอาจารย์ที่ผ่านมาอาจารย์ไปไหนมาบ้างเดี๋ยวผมจะเล่าของผมบ้างกับผมไปไม่เยอะเราตรงนี้ก็ไปจนจำไม่ได้ละ ไปจำไม่ได้หลายเยอะเอาผมก่อนแล้วกันอาจารย์จำไม่ได้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาวันจันทร์วันอังคารเนี่ยไปเขาเรียกไปอบรมนักจัดรายการเพื่อสุขภาพจิต แต่ว่าเนื้อหาคอนเทนต์ภาษาอังกฤษเขาเรียกคอนเทนต์นะแต่เราก็ติดแล้วเนื้อหาที่ไปประชุมเนี่ยวันแรกแทบไม่ได้อาจารย์วันแรกนี่เป็นการกิจกรรมอ่ะเรามันเลยวัยกิจกรรมพวกวอล์กแรลลี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาทำก็คือเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายที่เข้าประชุมร่วมกันเพราะมีหลายคนอาจารย์ประมาณสักเกือบร้อยคนมีทั้งอสม.มีทั้งอะไรที่เขาเรียกนักสื่อสารไอ้อะไรนักจัดรายการนักจัดรายการแล้วอะไรประชาสัมพันธ์อปปอะไรชื่อย่อของกรมประชาสัมพันธ์เขาอะไรเงี้ยอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพยาบาลวิชาชีพเจ้าหน้าที่รปสต.อะไรเงี้ยเจ้าที่กรมสุขภาพจิตอะไรมาแต่ว่าเนื้อหาคอนเทนต์จริงๆแล้วเราก็อยากจะรู้นะว่าคำเรื่องสุขภาพจิตอาจารย์ปัจจุบันนี้มันมีแนวทางที่จะป้องกันไหมปัจจุบันมันเกิดมากน้อยขนาดไหนอะไรเงี้ยก็พอรู้นะอาจารย์เดี๋ยวนี้เดี๋ยวค่อยคุยกับอาจารย์นะส่วนที่สองก็คือที่ผ่านมามีเครือข่ายหลังจากที่ประชุมสุขภาพจิตเสร็จแล้วเนี่ยผมจริงๆแล้วต้องมีการเดินทางไปที่จังหวัดมุกดาหารอาจารย์แต่ด้วยเวลาที่มันจำกัดอาจารย์แล้วเส้นทางมันไกลก็เลยฝากพี่น้องภาคอีสานไปให้คุณเกียรติศักดิ์สิริเกตหรือเรียกชื่อย่อๆว่าบ่าวชายรองวิทยุคนกุชินารายทำหน้าที่แทนกับแม่แต๋วเราเรียกกันแม่แต๋วชื่อจริงชื่ออะไรเราก็จำไม่ได้แล้วก็ดีเจอีกคนหนึ่งนะครับดีเจตองดีเจตองนะครับแล้วก็ทีมงานก็ไปช่วยเวทีนักสื่อสารลุ่มน้ำโขงก็เพี้ยนไปยุกไปอาจารย์จริงๆแล้วจะเป็นนักสื่อสารชุมชนแต่เราไปสร้างเครือข่ายไว้ว่าแม่โขงแม่น้ำโขงคือแม่น้ำแห่งชีวิตนะอาจารย์นับพันปีที่มันเกิดมาต้นกำเนิดมาจากทิเบตมาลายนะอาจารย์ไหลลงมาผ่านประเทศจีนทั้งประเทศก็ผ่านประเทศจีนนะอาจารย์จีนเสร็จแล้วก็มาเข้าลาวใช่ไหมลาวแล้วก็มาไทยอะไรอย่างเงี้ยเพราะสองประเทศเนี่ยเขาก็จะได้เปรียบเพราะถือว่าเขาอยู่ต้นน้ำเนี่ยจีนเนี่ยพลเมืองเยอะและอีกอย่างหนึ่งฐานการผลิตเนี่ยมันเข้าสู่ AEC มันฐานการผลิตเดียวกันก็คือการใช้พลังงานร่วมกันเงี้ยจีนก็เลยสร้างเขื่อน14เขื่อนอาจารย์แต่ตอนนี้เสร็จแค่6เขื่อนอาจารย์คำว่าเสร็จแค่6เขื่อนสำหรับจีนแต่ว่าพอมาลาวอีกหลายเขื่อนนะอาจารย์ล่าสุดที่มีปัญหากันอยู่ก็คือเขื่อนชัยบุรีถามว่าต้องมีปัญหาไหมอ่ะเขามีปัญหาสำหรับคนปลายน้ำประเทศไทยกัมพูชาเวียดนามอาจารย์เพราะฉะนั้นที่บอกว่ามีปัญหาปลายน้ำคือเวลาเขาสร้างเขื่อนเยอะๆมันถูกตกน้ำอ่ะน้ำที่เคยเวลาหน้าน้ำก็มาเวลาหน้าแล้งก็หายไปเนี่ยชาวบ้านเขาชินกับวิถีชีวิตแบบนี้อาจารย์แต่ปัจจุบันน้ำเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนขั้นตอนการขึ้นการลงมีบ้างไม่มีบ้างทำให้วิถีชีวิตมันก็สับสนเตรียมพืชเตรียมนาเตรียมสวนไว้ริมแม่น้ำโขงอาจารย์พรวนดินอย่างเดียวเอาน้ำไม่มาอาจารย์เกษตรจมพันธุ์ปลาก็หายไปอาจารย์เพราะว่ามันมีการกั้นเขื่อนไงเวลาปลาแม่น้ำโขงส่วนใหญ่เราจะขึ้นไปวางไข่ต้นน้ำอะไรอย่างเงี้ยพันธุ์ปลาหายไปเยอะเพราะฉะนั้นทำยังไงให้8จังหวัดอาจารย์ทั้งหมดที่มันผ่านประเทศไทยนะ
หลายร้อยกิโลนะครับเส้นทางมันยาวมากอย่างเงี้ยทำยังไงให้คนทั้งประเทศได้รับรู้ว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยแม่น้ำโขงแม่น้ำแห่งชีวิตอันเนี้ยมีการเปลี่ยนแปลงการคำว่าเปลี่ยนแปลงกระทบกับคนทั้งประเทศไหมอาจารย์กระทบกระทบยังไงถ้าในคลื่นของอาจารย์เรื่องของน้ำนะคะน้ำนะคะบางคือบางพื้นที่เนี่ยเขาก็เป็นเรื่องของการอาหารนะคะเรื่องของสภาพของอาหารนะคะสภาพของอาหารเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับแหล่งน้ำนะคะไม่ว่าจะปลูกผักไม่ว่าจะเลี้ยงปลาไม่ว่าจะเลี้ยงสัตว์ต้องการน้ำทั้งนั้นนะคะตอนนี้เนี่ยเมื่อมันมันเปลี่ยนฤดูไม่แน่นอนนะอันหนึ่งคือฤดูมันเปลี่ยนอันที่สองก็คือเรื่องของการแข่งขันกันนะคะอย่างสมมติว่าลาวเขาบอกว่าเขาเป็นแบตเตอรี่ของอาเซียนเขาตั้งตัวเขาแล้วตรงนี้ถ้าสมมติว่าแบตเตอรี่เปรียบเหมือนน้ำมันน้ำมันที่ซาอุเดี๋ยวก็ขายออกลดน้ำมันราคาก็ลดลงเดี๋ยวก็กักไว้น้ำมันก็แพงอย่างเงี้ยนะคะก็ใครจะไปทายใจเขาได้แล้วว่าเขาจะอะไรอ่ะก็เป็นมิตรกับเราขนาดไหนล่าสุดที่ผ่านมาเราใช้กระแสไฟฟ้าจากเขื่อนน้ำงึมนะอาจารย์ใช่เป็นเขื่อนที่มีขนาดใหญ่แต่เขื่อนชัยยะหนักใหญ่กว่าอีกใช่ไหมอาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นในเขื่อนชัยยะบุรีเนี่ยมันเป็นเขื่อนเขาเรียกเชื้อชาติลาวแต่สัญชาติไทยก็คือไทยไปลงทุนชัยยะบุรีเพราะฉะนั้นอันนี้ที่มันจะเกิดผลกระทบว่าถ้าเกิดหน้าแล้งเขากักน้ำไว้แต่คุยกับอาจารย์แหลมที่ผ่านมาเมื่อวันพุธอาจารย์เขาบอกยังไงเราก็ไม่ขาดน้ำเพราะว่าในส่วนของเขื่อนต่างๆมันเก็บไว้มันก็ต้องปล่อยน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟใช่ไหมอาจารย์แต่อะแล้วถ้าเกิดมันแรงจริงเขาไม่ปล่อยอาจารย์เขาตั้งข้อสังเกตนะหรือปล่อยมาน้อยไฟฟ้าเขามีเยอะละเขาสำรองไว้เยอะเขาปล่อยมาน้อยเราไม่น้อยไปด้วยหรือเราจะไม่มีเพราะผมไปที่จังหวัดหนองคายมาอาจารย์ไปถามคนในพื้นที่แถบลุ่มน้ำโขงตอนนี้พื้นที่ราคาเนี่ยขึ้นอาจารย์แล้วผมไปที่อำเภอพลพิสัยวัดที่เขาไปนั่งดูบั้งไฟพญานาคตรงนั้นเลยอาจารย์ถามว่าเดี๋ยวนี้กระทรวงเกษตรนี่หายไปนะพอน้ำมันมีปัญหาอย่างนี้แล้วตลิ่งเนี่ยมันกัดเซาะเข้ามาเขาก็ถมสูงน้ำมันเปลี่ยนใช่แล้วอีกอย่างนึงก็คือเวลาตักน้ำขึ้นมาเนี่ยมันสูงไงตลิ่งมันกัดเซาะเขาถมไม่สูงแล้วมันที่ใครก็ไม่มีใครอยากทำอาจารย์มันเหนื่อยอะไรพูดเท่าพูดแก่เมื่อก่อนเนี่ยตรงตลิ่งเนี่ยเขาปลูกใบยาโรงบ่มใบยามันจะอยู่ริมโขงแล้วก็เขาก็ปลูกริมโขงนะปลูกใบยาแล้วก็ส่งโรงบ่มนะบ่มก็เป็นยาครับยาเส้นอย่างนั้นมันจะมีเวทีอย่างเงี้ยเกิดขึ้นทั้ง8จังหวัดอันนี้ผมไปไม่ไหวผมก็ต้องมอบอำนาจให้คุณบ่าวชัยรองเขาดำเนินการแทนแต่เขาดำเนินการได้ดีนะเพราะว่ามันต้องขึ้นเวทีเสวนาให้รู้ว่าปัจจุบันเนี้ยคุณทำคุณเก็บข้อมูลในแม่น้ำโขงแล้วเนี่ยคุณต้องบอกให้โลกรับรู้ด้วยนะคำว่าโลกรับรู้ก็คือโรคสังคมในประเทศไทยเพราะว่าแม่น้ำโขงอ่ะอาจารย์กระทบกับคนทั้งประเทศกระทบสมมติอาจารย์จะกินปลาบึกใช่ไหมมันก็มีที่เดียวใช่ไหมอาจารย์พันปลาหลายชนิดนับ10ชนิดนั้นมันเริ่มหายไปเพราะฉะนั้นในตัวนี้ถามว่ามันกระทบทุกคนไหมคือน้ำโขงมันก็มีแม่น้ำสาขาชีมูลไล่ลงมาใช่ไหมอาจารย์เพราะฉะนั้นคนในภาคอีสานทั้งหมดมันก็พึ่งพิงอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นถ้ามีการเปลี่ยนแปลงไปวันนี้ไม่เท่าไหร่อาจารย์อีก10ปีข้างหน้าเราไม่รู้แล้วอีก10ปีข้างหน้าไม่รู้แล้วถ้าเกิดเรารู้ล่วงหน้าวันนี้พี่น้องทั้ง8จังหวัดอาจารย์เขาลงไปเก็บข้อมูลเก็บสะสมไว้แล้วก็ร่วมกับนักวิชาการกับ4มหาวิทยาลัยมีราชภัฏเลยขอนแก่นเกษตรอีกที่นึงผมยังจำไม่ได้ถ้าไม่แน่ใจก็คือน่าจะเป็นอุดรราชภัฏอุดร4สถาบันเนี่ยอาจารย์ร่วมกับภาคประชาสังคมทั้ง8จังหวัดภาครัฐประชารัฐอาจารย์ลงเก็บข้อมูลทุกพื้นที่แต่ว่าพื้นที่ที่เขาจะลงไปเก็บต้องมีความเห็นร่วมกันนะว่าที่มีผลกระทบในจังหวัดหนึ่งขอต้นแบบ1พื้นที่ลงไปเก็บแล้วสร้างศูนย์เรียนรู้ถ้าเกิดมันมีผลกระทบแบบนี้ 2-3 เดือนมาวิเคราะห์กันทีอย่างไรเงี้ยชาวบ้านจะปรับตัวยังไงแล้วจะเอาข้อมูลแบบนี้ส่งให้รัฐจะไปคุยระดับนานาชาติกับคนที่อยู่ร่วมน้ำโขงอย่างไรมันไม่ได้พูดถึงน้ำโขงอย่างเดียวแล้วอาจารย์ถ้าแม่โขงมีสารวินด้วยใช่ไหมผัดไทยด้วยใช่ไหม
เราก็จะมีแม่น้ำอ่ะถ้ามุดสองฝั่งเป็นต้นแบบแล้วการจัดการน้ำมันอาจจะมาเรียนรู้โขงชีมูลใช่ไหมอาจารย์เจ้าพระยาและแม่น้ำอื่นๆในประเทศด้วยเอามาใช้ได้ด้วยมันต้องเรียนรู้ทั้งหมดเพราะว่าอะไรเจ้าพระยาเนี่ยมันมีต้นน้ำอันนึงมาจากพม่าใช่ไหมแม่น้ำอะไรแม่น้ำน่านหรือแม่น้ำอะไรที่มาจากพม่าน่ะนะคะสารวินน่ะไอ้ตรงเนี่ยอะไรนะปิงวังยมน่านเนี่ยไม่รู้ตัวไหนมาจากเขาที่พม่ามั้งแล้วก็มีแม่น้ำนะปิงมาจากเหนือมาจากเหนือใช่ไหมมาจากแถวตากแถวแม่สอดใช่ใช่มาปิงแม่น้ำปิงเนี่ยมันขึ้นไปถึงเชียงใหม่อะไรนู้นนะล่องมาทางแม่สอดได้ใช่ไหมอาจารย์ค่ะมันลงมาแม่สอดแล้วตอนนี้เนี่ยแม่น้ำสารวินเนี่ยนะ เมื่อก่อนเนี่ยที่ไปนะเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยแม่น้ำสารวินระหว่างแม่สอดกับพม่าเนี่ยมันจะกว้างเหมือนแม่น้ำโขงเลยครับแต่ตอนนี้มันเดินไปหากันได้อ่ะมันคืออะไรล่ะมันเปลี่ยนทิศถูกไหมครับตอนนี้เนี่ยเมื่อมันลำน้ำเนี่ยเมื่อมันเปลี่ยนทิศเนี่ยมันก็ไม่รู้ฝั่งตรงไหนมันจะหายไปหรือฝั่งตรงไหนมันจะงอกออกเหมือนแม่น้ำเจ้าพระยาของเราตรงเนี้ยตรงแถวบางกระบือเนี่ยนะคะอาจารย์เกาะเกตไงเห็นกันอยู่ถูกไหมเกาะเกตก็คือแม่น้ำจริงๆมาเจ้าพระยามาเนี่ยจริงๆมันต้องเลี้ยวขวาถูกไหมมันเป็นขวาผ่านตรงผ่านวัดเกาะเกตใช่ไหมอาจารย์มีเจดีย์ตรงนั้นน่ะเลี้ยวขวาไปแล้วมาอ้อมพอมารัชกาลที่เท่าไหร่อาจารย์อยู่จังหวัดนนท์รัชกาลที่ห้ารัชกาลที่ห้าใช่ไหมขุดตัดตรงใช่ไหมตัดตรงตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เปลี่ยนสายน้ำใช่ค่ะแล้วคลองที่เลี้ยวขวาอ้อมเกาะเกตแม่น้ำเจ้าพระยาคลองอันนี้มันจะเริ่มตื้นขึ้นใช่ไหมน้ำมันก็ไหลน้อยลงคือที่จริงแล้วเนี่ยนะมันจะต้องมีไม่ใช่เก็บข้อมูลอย่างเดียว มันจะต้องมีธรณีวิทยาด้วยน้ำใต้ดินเนี่ยทำยังไงมันอยู่ขนาดไหนใช่ไหมดูที่เราแล้งน้ำเนี่ยเขาขุดลงไปหนึ่งคุณภาพน้ำไม่มีนะคะมันเป็นน้ำเป็นสนิมแต่อันที่สองก็คือเรื่องของน้ำจำนวนน้ำก็ไม่มีนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยมันมีทฤษฎีอยู่อันหนึ่งว่าห้ามขุดเจาะบ่อบาดาลไม่งั้นแผ่นดินจะทรุดใช่ไหมแล้วตรงนี้เนี่ยเมื่อน้ำข้างนอกมันแล้งนะลุ่มน้ำมันเปลี่ยนทิศฝั่งเปลี่ยนทิศเนี่ยโอ้หลายคนนะธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยาแล้วก็เรื่องของอาชีพนะคะเรื่องอาชีพเรื่องสุขภาพเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องอาหารของชุมชนนี่แหละสำคัญอาจารย์ คือเรื่องเอาเรื่องความปลอดภัยทางด้านอาหารก่อนอาจารย์ความมั่นคงทางด้านอาหารนะจ๊ะลุ่มน้ำโขงคือรุ่มน้ำชีวิตปลาก็หายไปเกษตรก็หายไปอาจารย์อีสานจะกินอะไรกันอ่ะถ้าแม่น้ำโขงมีปัญหาชีมูลตามมาเลยนะอาจารย์ก็ถือว่าเป็นน้ำลุ่มสาขาถูกไหมอาจารย์แค่นี้ยังแรงอยู่แล้วค่ะเขมรที่เคยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวมันก็จะหมดไปตรงนี้นะคะโอ้ต้องศึกษากันให้ดีนะว่าตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเรื่องคนกับธรรมชาติใช่ไหมแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเอาความสะดวกสบายเข้ามาใส่ไฟฟ้าถือว่าเป็นความสะดวกสบายแล้วถ้าเอามาใส่แล้วมนุษย์จะมีอาหารกินตรงไหนความปลอดภัยในเรื่องของชีวิตนะจะหามาจากตรงไหนตรงนี้นะคะแล้วความยากจนจะเกิดเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าในเรื่องของปลาธรรมชาติเมื่อก่อนเนี้ยเขาตั้งหม้อข้าวแล้วก็ไปตกถือมาถือเบ็ดอันเดียวได้กินเดียวได้กินแล้วนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยมันตอนนี้ถือเบ็ดไปก็ต้องไปเกี่ยวที่ตลาดใช่ค่ะแล้วตรงนี้เนี่ยเราสื่อเนี่ยเรามีหน้าที่ในการกระจายข่าวแต่ข่าวเนื้อข่าวนั่นน่ะมันต้องเอามาจากหลายแหล่งให้ทุกคนได้รับรู้เดี๋ยวก็พี่น้องเราจะบอกว่าอุ้ยตรงนี้มันแล้งก็ขุดบ่อสิเหมือนอย่างที่เขาพูดกันนะบอกแล้งก็ทำแก้มลิงสิมันไม่มีน้ำที่มันจะมาเป็นแก้มลิงเพราะต้นไม้มันก็ไม่มีนะคะต้นไม้ที่จะอมน้ำไว้ในดินมันก็ไม่มีตรงนี้โอ้ยมันเคยมีต้นไม้เคยมีต้นไม้แต่ถูกตัดหมดไปทำสวนยางตอนนี้สวนยางไม่ได้ราคากะตัดสวนยางแล้วอาจารย์ปลูกสับปะรด
อีสานจะอะไรสับปะรดใช่ไหมมันอ้อยเห็นกันอยู่แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยอาจารย์คือปลูกผมเห็นเขาปลูกอ้อยก็ดีมันก็ดีชอบเป็นชาวบ้านธรรมดาก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรค่ะคือมันก็เป็นอาชีพเขาอย่างนึงใช่มันหนีไม่พ้นอาชีพนี้อาจารย์แต่ว่าถ้าโอ้มันพูดมันทั้งระบบอาจารย์ถ้าพูดไปแล้วนะถ้ามีอ้อยมีมันมีเผือกอะไรก็แล้วแต่ราคาไม่ดีมันก็จนเหมือนเดิมใช่ไหมแล้วเมื่อจนแล้วว่าจะไปหาปลากินแม่น้ำโขงซึ่งเป็นแหล่งอาหารโปรตีนง่ายๆโดยไม่มีค่าใช้จ่ายมันหายากมันก็ไม่มีแล้วไอ้อะไรนะฝั่งอ่ะตะลิงอ่ะนะคะแล้วเมื่อน้ำเปลี่ยนทิศนะคะแล้วบ้านเรือนก็ต้องย้ายสิใช่นะคะมันกระทบเยอะอาจารย์มันทุกเรื่องเลยมีต่างประเทศหลายประเทศนะอาจารย์ผมไปงานถ่ายทอดสดมาเนี่ยในยุโรปเองก็ทุ่มทุนลงมาในเอเชียก็บางประเทศเนี่ยเขาใช้แม่น้ำโขงเนี่ยเป็นแหล่งอาหารที่ให้พี่น้องชุมชนในพื้นที่ติดแม่น้ำโขงเนี่ยหมู่บ้านหนึ่งสองหมู่บ้านหรือสามหมู่บ้านเนี่ยมีที่เท่าไหร่เขาลงทุนให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวันนี้ปีนี้ประเทศเขาอยากได้ข้าวอาจารย์ข้าวของเขาที่ให้คนในชุมชนปลูกเนี่ยต้องข้าวคุณภาพหนึ่งต้องไม่มีสารทุกชนิดเลยอาจารย์ก่อนที่จะปลูกข้าวเขามีการมาวัดมีมาสำรวจเรื่องของสารก็ดีเรื่องของพิษตกค้างอะไรก็ดีพอหลังจากที่เขาลงทุนปลูกข้าวราคาดีนะชาวบ้านที่รับจ้างปลูกอย่างเงี้ยอาจารย์เขาได้ราคาไม่ต้องพูดถึงดีกว่านะพอปลูกเสร็จเขาเอากลับประเทศแต่ชาวบ้านก็ได้งบประมาณพร้อมการกินอยู่เขาดีขึ้นเขาไม่กินก็อาจจะเหลือกินไว้นิดนึงอะไรเงี้ยนอกนั้นส่งออกหมดแต่ว่าต่างประเทศก็มาลงทุนหลายประเทศอาจารย์ที่ก็ใช้ลุ่มน้ำโขงเนี่ยเป็นแหล่งเขาเรียกครัวเป็นครัวของโลกก็ตอนนี้บางประเทศไปถึงของโลกอาจารย์แล้วแม่โขงมาเป็นอย่างนี้แม่น้ำโขงมาเป็นอย่างนี้อาจารย์มันไม่ใช่แง่นั้นอาจารย์มันมีวัตถุอะไรสารวัตถุหนักดินอะไรโลหะหนักปนเปื้อนอยู่บ้างบางส่วนเนี้ยที่เขาพี่น้องประชาชนยังไม่รู้ก็เลยเนี่ยอย่างที่เวทีที่อุดรก็ดีผมไปมานะที่หนองคายก็ดีครับแล้วเวทีที่มุกดาหารผมไม่ได้ไป3เวทีแล้วมุกดาหารนี่คุณกิติศักดิ์ไปขึ้นเวทีแต่ว่าพี่น้องเขายอมรับนะแล้วเราก็เอาสื่อทั้ง8จังหวัดขอจังหวัดและสถานีเนี่ยทำงานร่วมกันยังไงแล้วทุกวันพุธจะมีพูดคุยกันเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างน้อยก็ครึ่งชั่วโมงอาจารย์แล้วคนที่จะพูดคุยก็คือคนที่เขาลงอยู่ในพื้นที่ที่ผ่านมาสัมภาษณ์คนที่อยู่มุกดาหารไปแล้วนะครับว่าพื้นที่เขาเป็นยังไงอะไรยังไงเขาเป็นห่วงเพราะงั้นเขาจะมีศูนย์เรียนรู้5ปีเขาต้องปรับตัวยังไง10ปีข้างหน้าเขาจะต้องปรับตัวยังไงเพื่อรับกับสถานการณ์น้ำโขงที่จะเปลี่ยนไปคือโดยปกติเนี่ยอีสานเนี่ยเขาทำนาเนี่ยเขาทำข้าวไว้กินนะคะอย่างน้อยเขาก็ปลอดภัยเรื่องของว่าเขามีข้าวอยู่ในยุ้งในช้างนะคะแล้วส่วนกลับนั้นเข้าไปหาเอานะคะแต่ว่าตรงข้ามกับภาคกลางภาคกลางเนี่ยทำได้เท่าไหร่ขายหมดแล้วมาซื้อกินแต่อีสานเขาทำเก็บใส่ยุ้งไว้เห็นไหมเข้าไปเวลาเขากลับบ้านเขาจะแบกข้าวมาคนละถุงสองถุงนะคะอันนี้เขารู้จักเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของอาหารนะคะตอนนี้ยโสธรเนี่ยยโสธรเนี่ยจังหวัดจัดการตนเองเนี่ยเขาปลูกข้าวส่งเลยเขาส่งด้วยตัวเขาเองนะคะนี่ยโสธรทำแล้วข้าวเขาดีด้วยนะแล้วอำนาจเจริญอีกจังหวัดหนึ่งนะอาจารย์ที่มีข้าวพันธุ์ดีแล้วก็เป็นเมืองเกษตรแต่ว่าทั้งหมดแล้วน้ำเป็นเรื่องสำคัญค่ะปีนี้พี่น้องบอกถึงน้ำปีนี้แรงหนักจริงๆถ้าหนาวแบบนี้เราสังเกตนะอาจารย์นะแล้วก็ตอนนี้น้ำในเขื่อนก็แห้งเยอะมันจะมีเรื่องของดินฟ้าอากาศด้วยนะมันจะมีว่าปีไหนมันจะพยากรณ์ว่ายังไงนะคะนกอะไรนะนกมาจากไซบีเรียนะคะมันจะหนีหนาวมานะคะตรงนี้เนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่เขาถ้าหนาวมาเนี่ยมันจะมีนกอะไรมาบ้างเขาจะรู้เขาจะพยากรณ์ได้ว่านกนี้มันมาแบบไหนมาความหนาวจะมาแบบไหนอย่างไรใช่ไหมแม้กระทั่งเรื่องของหน้าหนาวเนี่ย เด็กจะเป็นท้องร่วงนะคะท้องร่วงเป็นหวัดนะคะตรงนี้ก็คือเรื่องของ1ส่วนที่นกมันเอามา อันที่2ร่างกายของเด็กอ่อนแอเพราะว่ามันมีความหนาวแล้วก็ภูมิต้านทานลดลงนะคะผู้เฒ่าผู้แก่เขาจะเกี่ยวอะไรกับท้องร่วงอ่ะคะในตัวเราเนี่ยมันมีเชื้อโรคมีไวรัสอยู่แล้วเวลามั
หน้าหนาวมาภูมิต้านทานมันลดลงอ๋อเหรอทุกคนเลยป่ะอาจารย์คนเกือบทุกคนมันก็จะวัดได้ในเรื่องของว่าคนที่อ่อนแอนะคะคนที่อ่อนแอเนี่ยก็คือคนที่ไม่ได้พักนะคนที่ไม่พักหรือว่ากินข้าวไม่ได้หรือป่วยมาก่อนตรงนี้มาเจออากาศหนาวอากาศเปลี่ยนแปลงฉะนั้นในเรื่องของตำราแพทย์แผนไทยเขาถึงบอกไว้ว่าในเรื่องของดินฟ้าอากาศก็มีส่วนช่วยส่วนที่เป็นสาเหตุของโรคได้นะคะแต่ปัจจุบันเอาแต่โรคนะคะดังนั้นต่ออีกนิดให้มันจบก็คือเวทีต่อไปเขาจะจัดที่อุบลนี่บ่าวชายรองเขาโพสต์เข้ามาเวทีต่อไปก็ที่จังหวัดอุบลเวทีสุดท้ายก็คือที่เชียงของเนี่ยผมต้องไปเชียงรายอ่ะเชียงของก็ถือว่าเป็นพื้นที่ติดสามเขาเรียกสามเหลี่ยมทองคำสามเหลี่ยมทองคำเชื่อไหมอาจารย์รู้ไหมผมถามอาจารย์นิดอาจารย์รู้ไหมว่าแม่น้ำโขงเนี่ยเขตอนานิคมกั้นระหว่างไทยกับลาวสมมติแม่น้ำโขงเขตเราอยู่ตรงไหนอาจารย์รู้ไหมเขตลาวล้ำเข้ามาในแผ่นดินไทยจริงๆแม่น้ำโขงอ่ะแม่น้ำโขงอ่ะออจริงคือถ้าไปที่อะไรนะที่น่านหนองคายเอาหนองคายอาจารย์ไม่มันไม่ชัดเท่าน่านออน่านเนี่ยนึกว่าเขตไทยอยู่ริมแม่น้ำไม่ใช่ เขาแผ่นดินลาวเนี่ยล้ำเข้ามาในเขตไทยนะคะผม หนองคายอาจารย์ผมถามว่าพื้นที่ประเทศไทยอยู่ตรงไหนครับ เราอยู่ริมตลิ่งใช่ไหมแม่น้ำโขงแล้วก็ลาวใช่ไหมพื้นที่ไทยอ่ะก็คือริมตลิ่งนั่นแหละอาจารย์แม่น้ำโขงกับแม่น้ำที่ของลาวหมดก็ถามความเป็นมาเป็นไปมาคุยกับดร.แหลมดร.ณัฐวุฒิวัชรกุลดิลกรู้เรื่องนี้โดยเฉพาะอาจารย์ก็คือตอนอาณานิคมไงอาณานิคมตอนอังกฤษฝรั่งเศสช่วงนั้นใช่ไหมอาจารย์เขาต้องการเอาแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นเส้นลำเลียงทรัพยากรที่เราเป็นเมืองขึ้นเนี่ยใช่ไหมในแถบเอเชียหลายประเทศไม่ว่าลาวพม่าอะไรพวกนี้ก็ขนใช้แม่น้ำโขงขนถ้าจะขนปลอดก็คือต้องให้ไทยออกไปก็คือเอาแม่น้ำทั้งเส้นเนี่ยก็คือของลาวไม่งั้นแม่น้ำสายนี้ก็คือเป็นบอกว่าเป็นของลาวไหมเป็นของลาวของไทยนะที่ติดกับลาวนะจ๊ะเราอยู่แง่ตะลิ่งตอนแรกผมนึกว่าอยู่กลางแม่น้ำไม่แถวน่านแถวอุตรดิตถ์นะหนักกว่านี้อีกล้ำเข้ามาในแผ่นดินไทยนึกว่าเรานึกว่าแผ่นดินเราเป็นเส้นกั้นแค่ตะลิ่งเราสมมติว่าอย่างเงี้ยนะแต่วันนี้มันเข้ามาในแผ่นดินไทยอีกอ๋ออย่างงี้ก็คือถ้าอย่างงี้ก็คือมองดูแล้วอ้าวแล้วจะจัดการกันยังไงเขาบอกว่ามันก็คือเขตหลักเขตก็คือหลักเขตนะแต่ว่ากระบวนการสมมติแม่น้ำโขงเนี่ยอาจารย์เขาก็มีการดูแลร่วมกันระหว่างไทยลาวอย่างไทยก็มีชุดนปขใช่ไหมชุดลาดตระเวนหน่วยปฏิบัติการพิเศษลุ่มน้ำโขงอะไรเงี้ยคู่กับลาวก็ทำงานร่วมกันปัญหาเรื่องของแม่น้ำมันไม่มีปัญหาเพราะว่ามันเป็นบ้านพี่เบื้องน้องอันนี้ที่ผ่านมาเป็นอย่างนั้นแต่ข้างหน้าไม่รู้จะเป็นบ้านพี่เบื้องน้องเปล่าเพราะมีเขื่อนเขาบอกว่าอย่างนี้นะเขาห้ามพูดสำหรับเรานะห้ามพูดว่าบ้านพี่เมืองน้องทำไมอ่ะเขาบอกว่าใครน้องใครเป็นพี่เป็นน้องเคยรู้อันนี้ได้เคล็ดให้เขาเป็นพี่กันแหละเราเป็นน้องเขาได้เคล็ดลับมาว่าใครเป็นพี่ใครเป็นน้องนะคะแล้วยิ่งเข้าสู่ AEC อาจารย์แถบนี้มันเป็นพื้นที่เศรษฐกิจจริงๆคำว่าอาจารย์ไปล่าสุดนี้ไปอุบลมานานเนี่ยนานแล้วนานแล้วใช่ไหมอาจารย์ไปใหม่อาจารย์จะบอกหูนี่อุบลเหรอผมล่าสุดไปมาไม่เท่าไหร่เองเนี่ยปฏิไตกับทีมเนี่ยโอ้โหนี่อุบลเหรออาจารย์ถนนอย่างดีอาจารย์เพราะอุบลมันมีเช่นเดียวมุกดาหารเช่นเดียวกับหนองคายอาจารย์มันจะมีสะพานข้ามใช่ไหมการขนถ่ายสินค้าการความเจริญมาโอ้โหอาจารย์ถนนอะไรบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปเยอะต่างจังหวัดที่จะมองเห็นประเภทเข้าไปเห็นฟางเห็นท้องทุ่งนาเห็นหมู่บ้านชนบทเก่าๆไม่มีละอาจารย์เศรษฐกิจมันไปแล้วมันยังไงอ่ะก็คือตรงนี้นะถ้าหากว่าไม่ทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะสร้างปัญญาให้คนนะ อยู่ไม่ได้อ่ะมันจะฆ่ากันแกงกันเพราะว่าตอนนี้นะมันคนกับธรรมชาติมันห่างกันมันหาสิ่งอำนวยความสะดวกมานะคะสิ่งอำนวยความสะดวกเรื่องระบบทุนมาแล้วทีนี้ระบบทุนเนี่ยมันก็มาซื้อเรื่องสุขภาพ
แล้วก็เอาแรงที่ไหนละมาทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพนะคะตรงนี้เนี่ยมันห่างไกลจากธรรมชาติเราคิดดูกันแล้วกันว่าธรรมชาติเรื่องแรงเนี่ยนะปีเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยหนาวมากเลยเมื่อเดือนธันวาหนาวอยู่3วันนะปีนี้มาหนาวเดือนมกราหนาวมา3วันเดี๋ยว2ถึง6นี่อีกรอบนึงอีกรอบนึงใช่มั้ยแต่ว่าที่เมื่อสัก2ปีก่อนเนี่ยหนาวแบบนี้3วันแค่นั้นแล้วไม่หนาวเลยแล้วนี้มันเลื่อนมานะคะรู้สึกปีนี้มันก็หนาวลึกหน่อยนะค่ะเหมือนปีนั้นแหละลึกแต่ผมก็อยากให้มันหนาวแบบนี้ดีกับร้อนเนี่ยคุยง่ายอาจารย์มันเมื่อก่อนอยู่อีสานมันหนาวมากอยู่ไม่ไหวค่ะแล้วรถอันนี้เนี่ยเราจะทำยังไงล่ะเรื่องของความมั่นคงด้านอาหารความมั่นคงด้านปัจจัยคุณภาพชีวิตนะคะมันมีดินน้ำป่าฟ้านะคะดินเนี่ยตอนนี้แรงละน้ำไม่มีนะน้ำก็ไม่มีไปทำเขื่อนไปหาสิ่งอำนวยความสะดวกนะป่าเนี่ยมีไฟไหม้ป่าจนกระทั่งเกิดควันรบกวนประเทศไทยนะแล้วก็ฟ้าตอนนี้เนี่ยเครื่องบินชักขึ้นลงไม่ได้บ่อยขึ้นนะมีเรื่องของไออะไรอะเรื่องของไอ้น้ำค้างนะคะเรื่องของหิมะลงตอนนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วตอนนี้เรื่องอาหารทำยังไงเราจะต้องมีเรื่องของปลูกผักในมุ้งแบบเกาหลีแบบไต้หวันหรือเปล่าก็คือจริงๆแล้วเรื่องที่บอกปลูกผักในมุ้งสำคัญนะอาจารย์ราคาต่างกันเลยนะค่ะแต่ว่ามันจำเป็นต้องทำหรือเปล่าของเกาหลีเนี่ยเขาปลูกผักในมุ้งในเป็นโรงเรือนเลยนะคะไทยก็มีบ้างนะบางพื้นที่อาจารย์ค่ะแต่ว่าเราต้องปรับตัวตรงนี้แล้วปรับตัวยังไงเพื่อความมั่นคงทางอาหารนะคะแล้วที่ไหนล่ะที่อุบลหรือที่ไหนที่ปลาตายเป็น20 30ตันน่ะปลานิลตายอ่ะแล้วตรงนี้น่ะถ้ามันมีอย่างนี้มาเราจะอาหารการกินเราจะทํายังไงนี่เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะเรื่องของแล้วเป็นหน้าที่ของใครล่ะหน้าที่ของเกษตรที่จะเป็นเจ้าภาพถูกไหมแล้วก็รวมพลมาว่าเรื่องธรณีวิทยาคุณทำยังไงเรื่องป่าไม้คุณทำยังไงใช่ไหมแล้วก็เรื่องของคุณภาพอาหารทำยังไงเพราะว่าคุณภาพของอาหารเนี่ยถ้าเป็นอาหารที่มันอายุยืนคนก็จะป่วยคือตอนนี้ก็คือเรื่องของเด็กเนี่ยอายุน้อยเข้าน้อยลงที่จะเป็นความดันโลหิตสูงเป็นเบาหวานโอ้มันได้ถึงขนาดนั้นเหรอใช่ค่ะมันเริ่มจริงๆแล้วคนที่จะเป็นเบาหวานความดันเนี่ยถ้าจะเป็นจริงๆแล้วมันน่าจะ40อัพใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เด็กมันกินพวกนี้ไงอาหารเค็มไงอาหารที่มันอายุยืนอายุยาวอ่ะมันจะต้องมีสารกันบูดอ๋ออาหารที่เก็บไม่ได้นานนะอันนี้ก็คือเรื่องของมีคนหนึ่งกินไอ้สาหร่ายนะคะสาหร่ายสาหร่ายผมก็เคยกินนะแต่มากินเป็นประจำเลยปรากฏว่าตาบอดเพราะอะไรมันมีสารเกลือมีอันเนี้ยโซเดียมโมโนกลูตาเมตเขาบอกใช่พบลักษณะเดียวผงชูรสไหมอาจารย์อันเดียวกันมันไม่เค็มมากแต่มันมีคุณสมบัติเป็นเกลือยิ่งกินยิ่งอร่อยแต่ว่ายิ่งกินลึกๆไปมันจะเริ่มเค็มนะอาจารย์เจ้าของประเทศที่ผลิตเขาไม่กินชูรสตอนนั้นที่มันเกิดสงครามเวียดนามนะเขาเอาผงชูรสมาห้ามเลือดเวลาใช่ใช่ใช่นะคะนี่คือเรื่องใหญ่ทีเดียวแล้วมากินในประเทศไทยก็กินเป็นล่ำเป็นสันเลยต่างประเทศอาจารย์สมมตินะอาจารย์ในวงการต่างประเทศเนี่ยเขากำหนดไหมว่าเฮ้ยถ้าคุณจะผลิตผงชูรสคุณต้องไม่มีอันตรายต่อสุขภาพไทยก็เหมือนกันใช่ไหมมันก็มีข้อกำหนดแต่เขาเข้มงวดกับเรามากน้อยขนาดไหนคืออย่างนี้ถ้าผงเนี่ยนะผงอร่อยผงนัวเนี่ยผงนัวมันอย่างนี้คือแต่ละครั้งกินเนี่ยไม่เกินเท่านั้นเท่านี้แต่ละครั้งมันปลอดภัยแต่ความถี่ของการกินล่ะเขาไม่ได้พูดถึงถี่ไม่ได้พูดถึงเหมือนกับการโฆษณาเครื่องดื่มชูกำลังหันดื่มมาสองคนเออ
นั่นคือนั่นคือเรื่องของอะไรอ่ะคนคือถ้าเราดูเรื่องของข้อมูลเรื่องของความมั่นคงทางอาหารแล้วมันมีอีกหลายคือพี่น้องไทยเราเนี่ยมันมีอีกหลายคนนะจำนวนมากเลยที่มีอะไรก็ต้องกินเพราะมันไม่มีกินนะคะอาหารก็คือคนที่ใส่ผงชูรสเยอะๆคือข้าวถุงแกงถุงใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของการที่บอกว่ามันหนึ่งลดนิยมสองเรื่องของไม่มีอะไรจะกินนะคะมันก็ต้องกินไปวันๆนะคะเพื่อความสะดวกสบายใช่ค่ะประหยัดหน่อยใช่ไหมแต่นี่จริงๆอาจารย์พูดถึงเรื่องแกงนิดๆหนึ่งอาจารย์บอกว่าซื้อกับทำกินเองถ้าหลายคนมันประหยัดใช่ไหมค่ะแต่ถ้าบอกว่าเอ้ยคนสองคนซื้อดีกว่าถุง30 40อะไรเงี้ยมันมีเรื่องของนั่นไงการเตรียมไว้สำหรับสำเร็จไงแพ็คไว้2วัน3วันแล้วก็ใส่หม้อได้อ๋อทำเผื่อไว้ได้ใช่ไหมถ้าคิดว่าจะกินแบบคุ้มอ่ะนะใช่ไหมอย่างพะโล้ต้มหม้อใหญ่ๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้มันมีเรื่องการทำกินเนี่ยมันมีเรื่องของการคลายเครียดนะถ้าหากว่ากินแต่อาหารถุงแล้วมันหมดแล้วมันไม่มีภาระที่จะทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็เครียดพอเครียดมากๆเข้าก็เกิดการเจ็บป่วยเกิดการปวดศีรษะเกิดเรื่องของท้องผูกเกิดเรื่องของการเปลี่ยนพฤติกรรมนะในเรื่องของการกินมีเรื่องหิวพอมันเครียดก็หิวตลอดเวลานะคะหรือไม่ก็ไปนั่งคุยกันเราข้างขวดครับข้างขวดอะไรต่ออะไรเนี่ยที่มันเป็นน้ำเป็นอะไรก็พอเนี่ยค่ะนะคะนี่คือเรื่องของอะไรนะห่างไกลจากธรรมชาติคือปกติธรรมชาติเนี่ยจะให้ความสุขนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยความสุขจากธรรมชาติเนี่ยมันไม่ค่อยมีก็เรียนรัดก็มานั่งเฝ้าขวดหาความสุขเอาจริงๆแล้วคนสมัยก่อนเขาบอกว่าเครียดกินเหล้าใช่ไหมอาจารย์เดี๋ยวนี้ผมเห็นคนไม่เครียดคนสนุกสนานนี่ฮะเขากินเหล้านะอาจารย์นะเจอกันสังสรรค์สักหน่อยอะไรเงี้ยไอ้เครียดกินเหล้ามันหมดยุคไปละเรื่องเครียดมันไม่มีตังค์จะไปซื้อเหล้าที่ไหนแต่ส่วนมากคนเจอเพื่อนเจอฝูงสนุกนะฮะเอาแล้วอะไรเงี้ยกินกินได้นะแต่ดูร่างกายดูสุขภาพหน่อยแล้วมันก็ไปอะไรนะไปสุดตอนบั้นปลายของชีวิต มันผนวกกับเรื่องของอายุที่มันเสื่อมแล้วเราก็กินสารพิษเข้าไปมันก็ผสมโรงกันเข้าเป็นร่างกายเสื่อมเสื่อมจนช่วยตัวเองไม่ได้แล้วตอนนี้ทำยังไงเราจะเห็นข่าวออกว่าคนนี้ก็อยู่บ้านคนเดียวคนนี้ก็อยู่บ้านคนเดียวอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ลูกหลานไม่มาดูแลความมั่นคงในชีวิตนะคะเราพูดถึงอย่างนี้อนาคตข้างหน้านี่ต้องข้อ2570ประเทศไทยสมบูรณ์แบบนะอาจารย์ผู้สูงอายุขาดคนเหลวแหลแน่นอนแล้วสังคมผู้สูงอายุแล้วคนแรงงานน้อยลงอะไรเงี้ยผู้สูงอายุจะถูกทอดทิ้งอีกเยอะอาจารย์แล้วอาจารย์เมื่อกี้กลับมาเรื่องเด็กนิดนึงผมยังติดใจทำไมเดี๋ยวนี้เด็กมันเป็นกันแล้วเหรอความดันเบาหวานเขาไอ้นั่นไงเขาชอบกินไอ้ของที่เป็นถุงกรอบแกบอะไรพวกนี้นะคะพ่อแม่ก็เห็นว่าตรงนี้มันสะอาดนะสะอาดจริงป่ะมันสะอาดก็มันสะอาดมันแพ็คซีมันสะอาดจากเชื้อโรคแต่มันไม่สะอาดจากอาหารไม่สะอาดสารพิษค่ะอาหารมันถูกปนเปื้อนใช่ไหมใช่แล้วตอนนี้เนี่ยมันมีอยู่คือเป็นเรื่องเล่านะเด็กผู้ชายนมโตเด็กผู้หญิงนมเล็กเพราะอะไรเพราะอาหารจานด่วนเนี่ยนะคะมันไปสร้างฮอร์โมนมันเกินฮอร์โมนในเพศชายมันเกินมันก็ไปโตที่นมผู้ชายนะคะแล้วจนกระทั่งค่ะจนกระทั่งหมอต้องผ่านะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะเด็กเดี๋ยวนี้ผู้หญิงอายุไม่ถึง10ขวบเดี๋ยวนี้มีหน้าอกยุงแล้วก็ใหญ่นี่คือการผิดปกติทางร่างกายเกี่ยวการกินด้วยใช่ไหมการกินด้วยนะคะจะสมัยก่อนเนี่ยสมัยเมื่อ5-60ปีเนี่ยคนผู้หญิงจะมีประจำเดือนเนี่ยก็ประมาณ15-16ใช่แต่ตอนนี้11แต่นี้11เป็นละนะคะเป็นประจำเดือนผู้หญิงเป็นประจำเดือน11เนี่ยถ้าสมมติมีแฟนก็สามารถมีลูกได้ใช่ไหมมีโอ้โห
ก็ถือว่าเปลี่ยนไปเยอะค่ะนี่คือเรื่องของปากอาหารเรื่องของอะไรอ่ะค่านิยมเรื่องของอาหารทั้งที่เมืองไทยเราเนี่ยนะเป็นเมืองที่ต้องกินอาหารสดอาหารที่เราปลูกกินเองได้แต่มันมีเรื่องของกลไกการตลาดกลไกชวนเชื่อเขาดูสิเวลาขายของดูเขาขายของสิมันเชื่อเดี๋ยวนั้นเลยผมถามหลายคนแล้วสินค้าตัวละร้อยเนี่ยนะเวลามาขายชาวบ้านตัวละร้อยเนี่ยสมมุติร้อยหนึ่งต้นทุนค่าโฆษณาประมาณ 3-40 บาทจานแล้วบวกในนั้นเสร็จนะใช่ๆแล้วต้นทุนสินค้าอีกก็รวมๆแล้วขาย100นึงเนี่ยต้นทุนมันไม่ได้เยอะหรอกนะแต่ว่ามันบวกค่าโฆษณาสูงมากอ่ะจ้ะคนเราก็กินค่าโฆษณาไปแล้วกันนะคือตรงนี้นะก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าท่านผู้ฟังนะคะขอให้เราเนี่ยได้เป็นนักอะไรนะผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตเรามีอะไรใหม่ๆมาเรายังไม่ต้องเชื่อเขาเพราะว่าในตัวเราเนี่ยเกิดมาจากธรรมชาติเราต้องหันหาธรรมชาติว่าตรงนี้เนี่ยธรรมชาติพ่อแม่เราเลี้ยงเรามาก็มันคนไข้ก็ไม่ได้ล้นโรงพยาบาลแต่ตอนนี้คนไข้มันล้นโรงพยาบาลแล้วก็เวลาไปหาไปเข้าโรงพยาบาลคือไปพึ่งคนอื่นน่ะนะคะมันก็จะมีค่าใช้จ่าย1คนพาไป2ค่ารถนะคะ3ค่าอาหารการกินเบิกได้30บาทก็จริงนะเสียฟรีก็จริงแต่ว่าคนที่ไปเนี่ยค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่ะแล้วก็ยังมีที่นอนอีกนะคะบางคนก็ต้องไปนอนที่โรงแรมนะคะบางคนก็นอนที่ในโรงพยาบาลแต่ตรงไหนก็หาบุมเอาอันนี้มันโรงพยาบาลเนี่ยมันแหล่งรวมโรคนะใช่ไหมบางคนไปนอนใต้เตียงบางคนแบบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่คนก่อนเนี่ยเป็นโรคไรมาก็ไม่รู้นะแต่โรงพยาบาลจริงๆแล้วก็ส่วนหนึ่งเขาก็มีการฆ่าเชื้อใช่ไหมต่อเดือนต่ออะไรฆ่าเชื้อแต่มันไม่หมดนะมันจะหล่นลงไปเนี่ยมันฆ่าเชื้อตอนไหนมันมองไม่เห็นนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เชื้อมีหล่นเนี่ยนะอาจารย์ใช่ไอจามเนี่ยนะและตอนนี้เนี่ยคืออยากเชิญชวนนะท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะคะขอให้หันหาธรรมชาติด้วยธรรมชาติเนี่ยจะช่วยเราให้เรามีสุขภาพดีนะคะเช่นในเรื่องของการปลูกผักกินเองนะคะเราก็แน่ใจแล้วว่าเราเนี่ยเราทำของเราเองจริงๆแล้วผักพวกนี้นะคะเป็นตัวที่เรียกว่าหนึ่งไม่ต้องจ่ายนะคะเรามาปลูกกินเองแล้วสร้างสุขภาพด้วยนะคะแต่ถ้าเราไม่ทำกินเองเนี่ยเราก็จะจ่ายเงินนะจ่ายเงินเพื่อพึ่งตนเองไหนจะค่าแรงเขาไหนจะการเดินทางไหนจะกินอยู่ไหนจะยาฆ่าแมลงใส่เข้าไปใช่ค่ะนี่ก็คือถ้าใครนะสนใจว่าศึกษายังไงเชิญได้นะคะค่ะสถานีของเราตรงนี้แหละนะจะบอกหรือไม่ก็ส่งข้อมูลมาเลยว่าอยากจะดูแบบไหนนะคะคือตอนนี้เนี่ยนะคะเรื่องของความสุขเนี่ยคนไม่มีกินก็ไม่มีความสุขนะคะแต่ถ้าเรารู้จักปลูกผักกินเองแต่ก็อีกละแล้วถ้าเราจะปลูกผักเนี่ยแม่น้ำโขงก็แห้งลงแล้วยังไงดีอ่ะ มันความมั่นคงเรื่องอาหารเนี่ยมันน้ำมันต้องพื้นที่กับน้ำค่ะมันจะต้องอะไรอ่ะมันจะต้องเกื้อกูลกันเพราะก็เห็นไม่ละสมัยก่อนเมื่อ60ปีนั่นน่ะเราเข้าป่าเนี่ยเราเย็นเดินผ่านป่าก็เย็นแต่ตอนนี้มีแต่ร้อนเข้าผ่านป่าเนี่ยร้อนวูบเลยอาจารย์ใช่ป่าจริงเปล่าเดินไปหน่อยนึงเข้าป่าก็จริงเดินไปนิดเป็นไอ้นั่นละค่ะปาล์มเป็นยางอะไรเงี้ยค่ะถูกลุกหมดทุกพื้นที่อาจารย์มันก็ไม่เหลือสิ่งหนึ่งอาจารย์ที่ผมยังติดใจอยู่ก็คือเรื่องเบาหวานความดันของเด็กที่มีอายุต่ำกว่าคนที่ต้องเป็นนะและอีกอย่างนึงการกินอย่างเงี้ยมันมาเร็วขนาดนั้นเลยอาจารย์คนเราสะสมได้40มันถึงจะเห็นนะมันมาเร็วค่ะเพราะว่ากินอาหารฟาสต์ฟู้ดนะคะมันสะสมเร็วมากนะน้ำมันทอดน้ำมันทอดเนี่ยถ้ามันเป็นของใหม่ก็ดีแต่มันทอดนานๆเข้ามันจะเป็นคาร์บอนมันสารก่อมะเร็งมันเกาะอยู่ข้างฝาเห็นไหมเห็นอยู่ในครัวของเราเวลาเราทอดอะไรมันติดข้างฝานั่นแหละ
มันจะเป็นอย่างนั้นล้างออกก็ยากดำคราบดำเนี่ยอาจารย์แต่ผมสังเกตนะอาจารย์ระหว่างน้ำมันพืชกับน้ำมันหมูอาจารย์ไอ้คราบที่ดำเนี่ยแต่เวลาเอามือลูบหรือเอาผ้าเช็ดอันไหนอาจารย์ออกเร็วที่สุดน้ำมันหมูนะอาจารย์ลูบปึ๊ดออกเลยอาจารย์แต่น้ำมันพืชมันลูบแล้วมันเหนียวอ่ะอาจารย์มันมีสารตัวนึงที่เขาจะต้องทำให้มันใสไงมันเลยเกาะติดแน่นอ่ะกลับมาถ้าไอ้คราบนี้มันไปเกาะในเส้นเลือดในร่างกายเราใช่ไหมแล้วมันหมูเนี่ยเราลูดปุ๊บมันออกอาจารย์แต่พอเวลาน้ำมันพืชมันลูดแล้วไม่ออกอาจารย์เกาะแน่นเป็นไปได้ไหมอาจารย์ระหว่างน้ำมันหมูน้ำมันพืชกินน้ำมันหมูดีกว่าใช่เดี๋ยวนี้เขาให้แนะนำกินน้ำมันหมูน้ำมันตามธรรมชาตินะคะแต่ว่าตัวที่มันเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็จะมีสารตัวนึงที่ทำให้มันดูนานทำให้มันใสน่ากินลองดูแล้วนะชื่อกระเพาะนะอะไรอย่างเงี้ยไหนรู้ไหมว่านั่นก็คือโอ้โหอันตรายอะไรอย่างเงี้ยกลับมากินน้ำมันหมูครับซื้อไข่อะไรนะไอ้ขาวๆหมูเขาเรียกอะไรไข่มันหมูนะเอามาเจียวเองอาจารย์ประโยชน์สองเด้งแต่ว่าเอาสมมติเรามาเจียวเองไงใช่ไหมซื้อมันหมูเอามาหั่นแล้วเอามาเจียวเองเจียวให้ไอ้มันหมูที่เราเจียวเสร็จแล้วมันกรอบนะอาจารย์มาใส่เกลือหรือมาผัดพริกในผู้ใหญ่นะคะในวันหนึ่งเนี่ยกินน้ำมันหมูไม่เกิน2ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะในผู้ใหญ่นะเราวัดไม่ถูกอาจารย์เพราะเราซื้อของทอดมาใช่ไหมซื้อไข่มาซื้อไก่ทอดมาเงี้ยวัดไม่ถูกเหมือนกันเอาพระยักษ์อยากกินมันดีกว่าพูดง่ายนะถ้าหลบเลี่ยงของทอดได้ก็ดีแต่เมื่อคืนผมว่ากินไปแล้วไก่ทอดแล้วคนตอนนี้เข้าร้านอะไรร้านพวกไก่ทอดเนี่ยทั้งสองร้านนี่มันก็มันทั้งนั้นเลยอาจารย์แล้วก็เรื่องของจิตใจด้วยนะคะจิตใจด้วยก็คือตอนนี้ก็เราเห็นแล้วว่าภาวะจิตใจของอะไรนะเจ้าของสวนยางก็เครียดละนะคะโอ้เครียดมากอาจารย์ตอนนี้เครียดมากเลยตอนนี้ซื้อคนละ10ไร่ในราคา45บาทใช่ไหมคนละ10ไร่แล้วคนมันมี100ไร่อ่ะมันอีกส่วนเหนือมันจะเอาไปขายตรงไหนอ่ะจริงๆแล้วเขาไม่เกิน15ไร่อาจารย์15ไร่ที่ขึ้นทะเบียนจริงๆนะอาจารย์นอกนั้นคุณก็ต้องไปหาขายเองอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ราคารับซื้อข้างนอกกับที่ร้านรับซื้อไม่ต่างกันเท่าไหร่อาจารย์ซื้อสีกันแล้วเงินก็ได้เร็วกว่าอาจารย์บางคนเลี่ยงก็ไม่เข้าโครงการไงไปขายตัวเนี้ยมันก็ต่างกัน2บาท3บาทแต่เงินเข้าได้เลยแต่ถ้าเข้าโครงการต้องรอ2วัน3วันนะอะไรเงี้ยตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการอะไรนะต่างคนต่างอยู่ไงนะคะคือเราไม่ได้ทําเรื่องของการที่ทําเป็นเครือข่ายซึ่งกันและกันเมื่อก่อนมันมีเรื่องของอะไรนะท่าข้าวกำนันทรงครับนะคะท่าข้าวกำนันทรงตรงนี้เนี่ยแล้วเขาก็จะมีการเอาข้าวมาขายเพราะว่าซื้อขายกันตรงนั้นนะคะเป็นท่าข้าวเป็นท่าข้าวนี่เป็นเครือข่ายกันแต่ตอนนี้มันต่างคนต่างอยู่หรือว่าก็มาขายส่งเลยทีเดียวมันมีองค์การส่งข้อสวนยางใช่ไหมตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าองค์กรเนี้ยเขาทำยังไงกันหรือว่าต่างคนต่างมีต่างคนต่างขายต่างคนต่างไปเขาก็ต้องเป็นสมาชิกอาจารย์จริงๆแล้วก็ต้องรับซื้อสนับสนุนพันอะไรต่างๆนะแต่ว่าเรื่องยางอย่าไปพูดมันเยอะเลยอาจารย์เพราะว่ามันเป็นพืชเชิงเดี่ยวที่ส่งเสริมผิดๆกันมาตลอดอะเพราะเร่งระดมปลูกกันเยอะมันอะไรมันต้องทำเป็นเครือข่ายใช่มันหลายอย่างอาจารย์พอบอกว่าโอ้โหแล้วบอกว่าปาล์มไอ้สวนยางมันไม่ใช่ประเทศไทยอาจารย์มาเลใช่ไหมอินโดฟิลิปปินส์พม่าลาวเดี๋ยวนี้ปลูกกันทุกประเทศแม้กระทั่งจีนเองต้องลดการปลูกลงอาจารย์มีเรื่องของการอ่านหนังสืออยู่ฉบับหนึ่งนะคะมีศาสนาหนึ่งนะคะจะครองโลกนะคะแต่ก็พยายามทำเรื่องของ อะไรทำลายเรื่องเศรษฐกิจนะแต่ละประเทศเพื่อให้อ่อนด้อยลงไปเขาจะได้เป็นเจ้าโลกพรุ่งนี้เป็นแยบยลนะอาจารย์นะใช่ตามหาอ่านเอาเองแล้วกันนะครับตามหาอ่านเอาเอง ช่วงนี้เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าเนี่ยจะมีนายอำเภอจากจังหวัดน่านอาจารย์เขาสร้างเขาเรียกอะไรนะ เศรษฐกิจชุมชนไงค่ะงั้นเดี๋ยวภาครัฐจะร่วมมือกับ เสียงเปลี่ยนเลยภาคประชาสังคม
ทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเส้นศูนย์เรียนรู้อะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวมีทีมข่าวอยู่ที่จังหวัดน่านตอนนี้กำลังประกบในอำเภออยู่ว่าโครงการต่างๆที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดน่านเพราะตอนนี้จังหวัดน่านก็เละเหมือนกันอาจารย์ใช่ไหมเมืองท่องเที่ยวอ่ะปัจจุบันเนี้ยมันถูกทำลายไปเยอะนะครับมันจะมีพื้นที่เพื่อชุมชนเพื่อเศรษฐกิจของชุมชนอย่างไรเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าช่วงนี้พักสักครู่ครับประเทศมีเรื่องน่าคิดประชาชนต้องร่วมกันคุยอนาคตสังคมไทยจะเดินอย่างไรร่วมคุยชวนคิดในรายการชวนคิดชวนคุยกับทีมงานนักวิเคราะห์สังคมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 12:00 น.ทางเครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนร่วมกับเครือข่ายวิทยุชุมชน7ภูมิภาคสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติและสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนอาเซียนทาง www.osch.comวันนี้ย่าน้อมกับลูกสาวจะมาสาธิตการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรไทยโอ้ยแผลสดใช้ปูนแดงห้ามเลือดโอ้ยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกทาว่านหางจระเข้หกล้มฟกช้ำดำเขียวหกล้มฟกช้ำดำเขียวประคบใบมะพรึงย่าท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องใช้กะเพราหรือต้นตะไคร้เหงือกบวมเคี้ยวกิ่งข่อยยาดีไม่ต้องหาที่ไหนมีอยู่รอบบ้านแค่รู้จักใช้สอบถามข้อมูลสมุนไพรไทยที่มูลนิธิสุขภาพไทย02-589-4243โทรนะน็อกไม่น็อกครับเอาเลยครับพ่อมานะพ่อว่าพ่อจะไปไม่มานานคิดไปเลยนะว่าจะกินอะไรกินแกลบไปดิแค่คิดจะเล่นก็เสียแล้วนี่คือนายกอนายขอนายคอนายกอกินข้าวปลาทูนายขอกินข้าวกับน้ำพริกนายคอกินแกงส้มวันหนึ่งนายกอชวนนายขอและนายคอกินข้าวเกิดอะไรขึ้นทั้งสามคนได้กินกับข้าว3อย่างนายกออยากซ่อมบ้านนายขอและนายคอมาช่วย hey! บ้านซ่อมเสร็จเร็ว oh! นายคอไม่อยู่บ้านนายกอและนายขอช่วยกันดูแลบ้านให้นายคอไม่ต้องมียามนายกอมีกล้วยนายขอเก่งขนมนายคอเก่งศิลปะปรึกษากันเกิดเป็นผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบสามัคคีในถุงที่สวยงามนางจอมีสวนปาล์มนายงอรู้เรื่องน้ำมันคุยกันทำอะไรล่ะเกิดการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลให้กลุ่มของนายทอเอาไปปั่นกระแสไฟฟ้าให้กลุ่มนายนอบอปอใช้ในการสีข้าวเหลือแกลบกลับไปให้นายกอขอคอทำเป็นปุ๋ยเพาะพันธุ์ไม้แบ่งแจกจ่ายช่วยกันปลูกเป็นป่าชุมชนสิ่งที่เป็นไปไม่ได้จะเป็นไปได้อยู่ที่ทุกคนในชุมชนรักลูกเลิกเล่าเริ่มออก
แงเลยพลังกันไหมวันนี้พ่อได้หรือพ่อเสียเสียเดี๋ยวพี่ว่าได้พ่อเสียจ่ายมานี่เล่นพนันกันเหรอรู้ไหมว่ามันไม่ดีไปเอายามาจากไหนการพนันมีแต่เสียไม่เล่นก็ไม่เสียประเทศมีเรื่องน่าคิดประชาชนต้องร่วมกันคุยอนาคตสังคมไทยจะเดินอย่างไรร่วมคุยชวนคิดในรายการชวนคิดชวนคุยกับทีมงานนักวิเคราะห์สังคมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 นถึง 12:00 นทางเครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนร่วมกับเครือข่ายวิทยุชุมชน7ภูมิภาคสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติและสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนอาเซียนทาง www.osch.comโครงการเมกะโปรเจกต์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในมหานครแห่งนี้ทิศทางการใช้ประโยชน์ที่ดินถูกเปลี่ยนไปตามความต้องการของภาคธุรกิจและการเมืองซ้ำเติมปัญหาให้กับผู้มีรายได้น้อยเพิ่มช่องว่างการเข้าถึงทรัพยากรของชนชั้นรากหญ้าเกิดปัญหาไล่รื้อที่ยังไม่มีทางออกและขาดมาตรการเยียวยาที่เหมาะสมพื้นที่เกษตรกรรมชานเมืองรวมทั้งพื้นที่สีเขียวกลางเมืองใหญ่ถูกทำลายและแผนที่ด้วยอาคารสูงรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและประชากรมหานครที่เติบโตอย่างไม่หยุดยั้งถูกกำกับการบริหารงานด้วยพระราชบัญญัติบริหารราชการกรุงเทพมหานครปี2528กฎหมายที่ใช้มานานถึง26ปีคืออุปสรรคสำคัญของการแก้ปัญหาและการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนแม้จะเป็นเมืองใหญ่ที่มีการปกครองรูปแบบพิเศษแต่อำนาจหลายส่วนยังคงขึ้นอยู่กับหน่วยงานรัฐส่วนกลางเช่นระบบขนส่งมวลชนระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานช่องว่างของอำนาจที่ทับซ้อนยังเป็นช่องโหว่ของการทุจริตคอร์รัปชันขณะที่ประชาชนไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรายการช่วงที่2ฮะที่บอกว่าจะมีการพูดคุยกับนักสื่อสารชุมชนของเราที่จังหวัดน่านคุณสุประสิทธิ์พฤกษ์เกษมนะครับตอนนี้อยู่ในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะครับเข้ามาตอนนี้ประสิทธิ์อยู่ในสายกับเรานะครับต้องรายงานสดมาจากจังหวัดน่านที่อำเภอบ้านหลวงนะครับสวัสดีครับคุณสุประสิทธิ์ครับคุณสุประสิทธิ์ครับครับสวัสดีครับครับฟังรายการผมด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับคุณสุประสิทธิ์พฤกษ์เกษมตอนนี้อยู่ที่อำเภอบ้านหลวงใช่ไหมครับคุณสุประสิทธิ์ผมอยู่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านครับอากาศค่อนข้างที่จะสบายนิดนึงวันนี้ครับขอบคุณครับคุณสุประสิทธิ์เห็นคุณไปลุยป่าลุยดอยที่จังหวัดน่านมาตอนนี้ขอถามพื้นที่นิดนึงว่าจังหวัดน่านเดี๋ยวนี้กับเมื่อก่อนเปลี่ยนไปเยอะไหมก็ความแตกต่างก็ไม่เท่าไหร่นะครับเพราะน่านเนี่ยการที่จะเกิดการพัฒนาเนี่ยพัฒนาอย่างช้าๆครับแต่เท่าที่สำรวจเส้นทางมากับเมื่อก่อนเมื่อ10ปีกับณปัจจุบันเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะครับในเรื่องของป่าครับป่าหายอากาศยังดีอยู่นะครับป่าหายไปเยอะไหมพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวอะไรมันถูกทำลายอะไรไปเยอะไหมครับแหล่งท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆการแต่ละอำเภอหน้านี่มี16อำเภอนะครับตามอำเภอต่างๆก็จะบูมในเรื่องของการท่องเที่ยวเนื่องจากทางจังหวัดเนี่ยส่งเสริมการท่องเที่ยวเมื่อประมาณ10ปีแล้วคือเขาเรียกว่าสาวน้อยแห่งการท่องเที่ยวของจังหวัดหน้าครับแต่การท่องเที่ยวของจังหวัดหน้าเนี่ยจะไปในเชิงของ
ของการสร้างขึ้นมากกว่าหรือในการเรื่องของการปลูกต้นไม้เรื่องของการปลูกดอกไม้ครับครับเป็นการอนุรักษ์ด้วยครับส่วนใหญ่การท่องเที่ยวที่จังหวัดน่านเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มากกว่าครับแล้วก็วิถีชุมชนนะครับปัจจุบันนี้พื้นที่นี่ยังมีเหมือนเดิมแต่ว่าคนที่จะไปเที่ยวหรืออะไรแบบนี้ยึดหลักว่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นี่ที่น่านนี่รับทุกคนรับทุกคนครับถ้ามาน่านแล้วเนี่ยก็มาชมความงามของธรรมชาติแล้วก็จังหวัดน่านยังที่นี่ก็รับทุกท่านที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวครับและช่วงนี้ช่วงหนาวด้วยตอนนี้พื้นที่ของหน้านี่หนาวมากหนาวน้อยอ่ะเมื่อเช้านี้ผมอยู่ที่บ้านเองในโรงงานผมเป็นหน้าบ้านเลยแล้วก็ช่วงเช้านี้เริ่มจะอบอุ่นมีแดดออกมานะครับคาดว่าอีกสักวันสองวันจะไปหลายวันแล้วครับแต่หน้านี่รู้สึกไม่ค่อยร้อนนะหน้านี่จะหนาวเย็นตลอดปีอากาศดีครับอากาศดีเนื่องจากว่าชาวบ้านเองก็พยายามที่จะอะไรนะดูแลป่าไม้ของชุมชนต่างๆนะครับเพื่อสร้างบรรยากาศเป็นเรื่องของธรรมชาติรับป่าครับในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยครับอำเภอบ้านหลวงนี่มีแหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้างครับคุณสุประสิทธิ์ครับแหล่งท่องเที่ยวไปเอิญผมมาที่บ้านหลวงพอดีผมทราบข่าวว่าทางบ้านหลวงเนี่ยจะจัดงานเรื่องของดีของอำเภอบ้านหลวงในวันที่11ตุลาเนี่ยครับพอดีผมมาหาท่านนายเธอก็อยากจะให้ท่านนายเธอเนี่ยด้วยพูดในรายละเอียดของงานว่าส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวยังไงเรื่องของสินค้าชุมชนยังไงเดี๋ยวจะให้อาจารย์พูดคุยกับท่านนายอำเภอเกี่ยวกับเรื่องของงานนายอำเภอชื่ออะไรครับคุณสุภสิทธิ์ครับนายอำเภอนะครับท่านหนึ่งนะครับนายอำเภอท่านชื่อนายอำเภอหัตถพลนะครับเมฆอภาครับท่านเป็นนายอำเภออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านครับท่านชื่อหัตถพลใช่ไหมครับเมฆอาญาเทกเมฆอาภาครับหัตถพลเมฆอาภาครับท่านนายอำเภอครับครับครับได้ครับเดี๋ยวให้อาจารย์คุยท่านอำเภอเกี่ยวกับเรื่องของงานของดีอำเภอบ้านหลวงนะครับได้ครับได้ครับครับครับท่านนายอำเภอหัตถพลสวัสดีท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านนายอำเภอหัตถพลครับนายอำเภอบ้านหลวงครับครับนายอำเภอครับได้ข่าวว่าจะมีกิจกรรมงานขึ้นในวันที่11ถึง13กุมภาพันธ์นี้เป็นงานของดีบ้านหลวงมันมีอะไรบ้างครับที่บอกว่าของดีที่อำเภอบ้านหลวงครับท่านครับครับซึ่งอำเภอบ้านหลวงนะครับได้จัดงานประจำปีซึ่งมาเป็นประจำทุกปีนะครับครับซึ่งในปีนี้นะครับก็จะเริ่มจัดจริงๆก็จะมีเริ่มจำหน่ายสินค้านะครับตั้งแต่วันที่9นะครับ9จนถึง13ครับนะครับที่สนามที่ว่าการอำเภอบ้านหลวงวัตถุประสงค์นะครับในการจัดงานนะครับตรงนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยเพื่อให้อำเภอบ้านหลวงได้เป็นที่รู้จักนะครับเป็นที่รู้จักของประชาชนและเป็นการที่จะสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของเราเอาพืชผลทางการเกษตรนะครับมาประกวดแข่งขันกันในส่วนตรงนี้นะครับส่งเสริมการผลิตการจำหน่ายด้วยทั้งพืชผลทางเกษตรกิจการโอท็อปต่างๆในเขตของอำเภอบ้านหลวงนะครับตรงนี้และที่สำคัญก็คือเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมนะครับพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของพวกเรานะครับของในเขตอำเภอครับครับคำว่ากิจกรรมนะครับก็จัดให้มีการมีเองก็มีการประกวดธิดาบ้านหลวงด้วยนะครับก็เชิญชวนลูกหลานที่เป็นคนของบ้านหลวงนะครับมาร่วมกันประกวดนะครับมีการประกวดที่การทางการเกษตรครับนะครับซึ่งอำเภอบ้านหลวงเนี่ยก็บอกว่าเป็นแหล่งผลิตมะขามหวานพันธุ์สีทองสีชมพูนะครับในส่วนตรงนี้ด้วยครับก็จะมาประกวดแข่งขันกันมีการประกวดร้องเพลงกิจกรรมต่างๆตลอดทั้งงานนะครับครับคำว่าของดีของดีบ้านหลวงเนี่ยดีทุกอย่างหรือมีดีเด่นๆสัก 2-3 อย่างเนี่ยครับท่านนรพลครับมียกตัวอย่างให้เราเห็นสักนิดไหมครับเมื่อกี้มะขามหวานไปแล้วครับผมอีกอย่างคือมะขามฝักโตครับท่านมะขามฝักโตที่บ้านหลวงนี่โตใหญ่โตเลยโตมากฝักใหญ่ครับตรงเนี้ยมันจะขายจะทำเป็นมะขามดองส่งตรงนี้ได้ครับ
นะครับที่เป็นพืชตอนนี้ที่กำลังเป็นพืชที่นิยมปลูกกันอยู่นะครับครับครับแล้วพวกสินค้าหัตถกรรมสินค้าอาชีพที่ชุมชนเขาผลิตมีอะไรบ้างครับท่านครับก็จะเป็นเครื่องจักสานนะเครื่องจักสานก็จักมาจักหวายจักไม้ไผ่ส่วนของเราอะนะครับเพราะอำเภอบ้านหลวงก็เป็นชุมชนคือลักษณะชุมชนการเกษตรครับนอกจากนี้นะฮะท่านที่อำเภอบ้านหลวงของเราก็จะมีพระแก้วมรกตนะครับซึ่งเป็นองค์พระแก้วมรกตมีพระธาตุเก่าชโชนะครับแล้วก็มีท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติก็คือป่าสมยักษ์นะครับในส่วนตรงนี้ครับมีพระธาตุเมล็ดข้าวก็งานอำเภอบ้านหลวงของเราอยู่ในโซนที่ตะวันตกนะครับทางคนที่จะผ่านเนี่ยจะไม่ค่อยประกาศยกเว้นกับคนที่จะรู้ทางนะครับจากอำเภอเมืองยิ่งผ่านออกมาแล้วมาถึงบ้านหลวงแล้วก็จะต่อไปทางอำเภอชิงม่วงครับครับผมอำเภอเมืองไปบ้านหลวงนี่ไกลกันไหมครับเนี่ย47กิโลเมตรครับประมาณครับถนนหนทางอย่างดีทางดีครับท่านเพียงแต่ว่าในช่วงเขตและต่อติดต่ออำเภอเมืองกับอำเภอหลวงเนี่ยจะเป็นภูเขานะครับภูเขาสูงนิดนึงแล้วก็ผ่านสะดวกทางดีนะครับถนนลาดยางปะพงใหม่นะครับมาสะดวกครับถ้าผมไปผมต้องการค้างคืนที่บ้านหลวงเนี่ยมีสถานที่พักมีอะไรจะแนะนำไหมครับไปกางเต็นท์ก็ดีที่พักก็ดีมีไหมครับครับของเรารีสอร์ทก็มีอยู่แห่งเดียวนะฮะแต่ทีนี้ในช่วงที่เราการเต็นท์กันเนี่ยก็จะเป็นจุดของในของพื้นที่อนุรักษ์นะครับอนุรักษ์ป่าไม้และเพื่อป้องกันป่าตรงนี้เป็นเวลาที่เราสามารถที่จะมาการเต็นท์นอนได้ครับในช่วงที่ผ่านมาครับในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาทางแหล่งท่องเที่ยวของอำเภออื่นในจังหวัดน่านเนี่ยที่พักเต็มคนผ่านทางมาก็จะมานอนที่จุดชมวิวเรานะครับจุดชมวิวเราตรงนี้เป็นจุดรอยต่อกับอำเภอบ้านหลวงกับอำเภอเชียงม่วนของจังหวัดพะเยาอ๋อครับนะครับถ้าเกิดขึ้นไปจุดชมวิวตรงนี้จริงๆสวยนะครับก็เป็นจุดชมวิวที่เป็นทั้ง3จังหวัดที่จะมองเห็นนะครับคือเชียงม่วนของจังหวัดพะเยาแล้วก็จังหวัดของจังหวัดแพร่และของจังหวัดน่านนะครับในพื้นที่ตรงนั้นครับผมถ้าผมจะไปนี่ผมข้างในก็จะมีเป็นป่าสนยักษ์ที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ครับครับตรงนี้ครับผมถ้าสมมุติผมไปไม่ถูกผมไปที่อำเภอบ้านหลวงผมเข้าไปที่อำเภอถามหาสถานที่เราจะไปชมวิวตรงนี้รู้จักหมดถูกไหมครับครับผมครับแล้วก็ที่นั่นที่น้องประชาชนครับช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาก็เปิดให้นอนเลยนะครับในจุดชมวิวตรงนี้ใครที่ไม่มีที่พักมีเต็นท์มาก็มานอนตรงนั้นได้เลยนะครับครับแล้วสมมุติวันนี้ผมไปเที่ยวของดีบ้านหลวงแล้วออกจากบ้านหลวงสักกี่โมงจะไปถึงจุดชมวิวที่จะไปพักผ่อนที่นี่หรือออกทุ่มสองทุ่มจากงานก็ไปทันไปถึงในวันงานใช่ไหมครับใช่สมมุติว่าผมไปเที่ยววันที่11ตอนเย็นผมจะออกไปที่จุดชมวิวอย่างเงี้ยจะอยู่ออกจากงานได้กี่โมงไปเที่ยวงานก่อนงานของดีบ้านหลวงคือไปที่งานประมาณ10กิโลเมตรแค่นั้นเองครับจากจุดชมวิวนะครับเดินทางสะดวกมากครับครับผมก็จุดชมวิวของเรานี่ก็อยู่ติดถนนนะครับไม่ได้เข้าไปลึกเลยครับท่านครับกลับมาที่ของดีบ้านหลวงหน่อยงานนี้จัดที่ว่าการอำเภอเลยใช่ไหมครับครับครับผมร้านมาออกเยอะไหมครับคนที่ชุมชนที่ก็บอกออกร้านกันเนี่ยครับของส่วนหนึ่งนะครับก็มีร้านค้าที่มาร่วมจำหน่ายนะครับร่วมจำหน่ายในพื้นที่แล้วก็มีสินค้าการเกษตรของพี่น้องประชาชนของเราในเขตอำเภอของเราเนี่ยออกนำพืชผักต่างๆนะครับผลผลิตของเขาเนี่ยมาจำหน่ายด้วยในงานนะครับครับซึ่งอำเภอได้จัดงานเนี่ยจัดล็อกนะครับคือเป็นสำหรับขายของราษฎรพี่น้องประชาชนได้ให้เลยครับครับพี่น้องสนใจนะใครอยู่จังหวัดใกล้เคียงก็สามารถไปเที่ยวในตัวด้วยใช่ไหมครับแล้วก็18ถึง13นี่มันตุ๊ดจีนพอดีท่านครับผมครับท่านมีอะไรจะฝากกับพี่น้องที่ติดตามรายการอยู่เชิญชวนไปเที่ยวของดีบ้านหลวงยังไงเชิญเลยครับท่านครับครับก็ขออนุญาตนะครับกราบเรียนเชิญนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตใกล้ๆนะครับอำเภอบ้านหลวงมีความยินดีนะครับที่จะต้อนรับพี่น้องประชาชนนะครับมาร่วมเที่ยวงานกัน
นะครับมาสู่ในงานกันของเราก็จะมีพืชผลทางการเกษตรนะครับซึ่งเป็นพืชผลทางการเกษตรของดีราคาถูกนะครับแล้วก็ปลอดภัยนะครับเพราะของเราเนี่ยจะไม่สินค้าที่มาขายเนี่ยจะต้องไม่มีสารเคมีในงานที่มาเรามาร่วมกันนะครับในงานชมการประกวดดนตรีต่างๆซึ่งได้จัดกิจกรรมไว้หลากหลายเลยนะครับในช่วงระยะเวลานะครับตั้งแต่วันที่9จนถึงวันที่13ซึ่งจะมีพิธีเปิดนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านสุวัฒน์พรหมสุวรรณนะครับมาเป็นประธานเปิดงานในวันที่11เวลา11นาฬิกาครับนะครับก็ขออนุญาตกราบเรียนเชิญพี่น้องประชาชนนะครับท่านสะดวกนะครับอำเภอบ้านหลวงยินดีต้อนรับครับครับจริงๆแล้วเด่นของดีบ้านหลวงนี่ก็คือพืชผลทางการเกษตรปลอดสารถูกไหมครับครับผมครับครับตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องฮอตมากมากขอบพระคุณครับท่านนัทพลเมฆอาสาที่มาให้ข้อมูลกับเราครับขอบพระคุณมากครับครับผมครับครับสวัสดีครับก็คือนายอำเภอมาชวนเองท่านเป็นนายอำเภออยู่ที่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านนะครับขึ้นรูปให้ท่านนะครับก็ทุกท่านทุกคนนะครับคนที่ติดตามรายการนะครับที่อยากจะประชาสัมพันธ์เรื่องดีๆแบบนี้ประโยชน์สาธารณะนะครับเราก็ยินดีที่จะเป็นเรียกสะพานด้านข้อมูลร่วมกันจะไปไม่ไปนี่อีกเรื่องให้รู้แล้วกันว่าอ่ะ9ถึง13งานของดีบ้านหลวงจังหวัดน่านอำเภอบ้านหลวงมีอีกเรื่องนึงคือถามหาที่พักเนี่ยนะที่พักเมื่อกี้ถ้าถามหาที่พักเนี่ยนะถ้าเป็นบ้านจำลุงของจังหวัดตราดนะจำลุงระยองอาจารย์จำลุงระยองระยองผมไปมาแล้วผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ตรงนี้เนี่ยก็เตรียมบ้านไว้นะเขามีก็เตรียมบ้านไว้ว่าบ้านไหนจะเป็นโฮมสเตย์ใช่ก็เป็นโฮมสเตย์แต่ว่าเจ้าของบ้านอยู่บางบ้านก็อยู่ด้วยนะบางบ้านเขาก็ยกให้เลยผมไปถึงที่ไปแล้วไปคุยกับคุณผู้ใหญ่เขาเรียกผู้ใหญ่ชาติชายเหลืองเจริญไปถึงที่มีทั้งศูนย์ฝึกอบรมมีทั้งอาหารมีทั้งทุกอย่างอยู่ในนั้นเป็นหมู่บ้านผมเข้าไปมันร่มรื่นอาจารย์มันร่มรื่นแล้วมีสินค้าผลิตจากชุมชนแล้วส่งตลาดนะคะทุเรียนทอดนะทำตรงนั้นแหละแล้วส่งตลาดคือมองบ้านจำรุงเนี่ยนะเป็นต้นแบบได้กับจังหวัดน่านอ่ะสมมุตินะถ้าจังหวัดน่านอยากจะทำแบบเนี้ยโฮมสเตย์มีทั้งเจ้าของบ้านยกบ้านให้เลยเวลามีแขกมาเขาก็จะไปพักอีกที่หนึ่งบ้านเนี้ยเป็นมีเตามีหม้อมีทำได้หมดทุกอย่างอะไรเงี้ยมันก็เป็นความสุขของครอบครัวอีกอย่างย้ายบ้านไปอยู่อีกที่หนึ่งแต่ก็คิดเงินที่ได้จากการรับนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็จะเข้ากลุ่มอาจารย์ใช่ไหมเขาก็เป็นส่วนหนึ่งก็เป็นรายได้ของเจ้าของบ้านเป็นรายได้ของเจ้าของบ้านส่วนหนึ่งก็ต้องเข้ากลุ่มด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มาดูแลร่วมกันน่ะพูดง่ายชุมชนดูแลร่วมกันถ้าสมมติว่ามีที่น่านมีวัตถุดิบนะคะมีวัตถุดิบอะไรที่จะเผยแพร่ต่อนะคะก็น่าจะทำได้นะคะสมัยก่อนเนี่ยมีแถวน่านเนี่ยแถวน่านแถวอุตรดิตถ์เนี่ยมีเรื่องส้มเขียวหวานเนี่ยนะคะเขาก็จะส่งให้โรงแรมนะโรงแรมรับซื้อตรงนั้นมีเท่าไหร่เอาหมดใช่ไหมเพราะสินค้าเดี๋ยวนี้อาจารย์ถ้าผลิตแบบปลอดสารนะใครๆก็อยากได้ใช่ไหมคือตรงนี้เนี่ยว่าไม่ทราบว่าภาคราชการเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันหรือเปล่านะคะคือมันต้องหาตลาดให้เขาต้องทำครบวงจรสมัยก่อนนั้นประเภทพัฒนาชุมชนลงไปส่งเสริมน้ำยาล้างจานผงซักฟอกอะไรเพื่อก็ส่งเสริมกันไปแต่ไม่มีตลาดชุมชนนู้นก็เหมือนกันชุมชนนี้ก็เหมือนกันเอาแล้วจะไปขายใครมันก็ขายคนในชุมชนก็ขายไม่หมดอะไรตรงนี้แล้วมันจะมีเรื่องของวิสาหกิจชุมชนนะคะถ้าสมมติเราทำแตกต่างนะทำแตกต่างจากสินค้าที่อยู่ในตลาดเนี่ยนะคะมันน่าจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่นะไอเดียนี่เรื่องสำคัญนะอาจารย์ระหว่างเขามีวัตถุดิบอย่างเงี้ยใครจะเป็นคนออกแบบอันนี้สำคัญแต่ที่ผ่านมาไม่มีอ่ะมีแต่ไปช่วยส่งเสริมไม่เป็นอาชีพอะไรเงี้ยเป็นให้ทำเป็นแล้วทำเป็นขายไม่เป็นมันไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์สิ่งที่มันจะขายได้อาจารย์ก็คือรูปแบบการออกแบบการพัฒนาสินค้าอ้าวสมมติบ้านนี้เขามีข้าว
ค่ะอีกคนคิดข้าวแตนเอาข้าวแตนมันก็เกิดแล้วใช่ไหมอาจารย์แต่มันจะพัฒนาข้าวตัวนี้ไปเป็นอะไรที่คิดว่าตลาดต้องการอันนี้สำคัญค่ะก็มีอีกเรื่องนึงตอนนี้ที่ติดใจชาวบ้านมากก็คือเรื่องของปลูกผักแม่เป็นคนปลูกลูกเป็นคนไปขายในปากคลองตลาดของเจ้านี้ไม่เคยค้างของเจ้านี้ไม่เคยค้างเลยนะเราปลอดสารด้วยเดี๋ยวอาจารย์แป๊บเดียวหมดใช่ไหมแป๊บเดียวหมดเราเปิดที่หลังไม่ต้องมานะจะไปรับถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เนี่ยมันมีหลายอย่างที่เขาเนี่ยเป็นผู้ผลิตแต่ไม่มีผู้จำหน่ายนะมันต้องเชื่อมให้เขาตรงนี้ต้องครบวงจรนิดนึงนะแต่ตอนนี้ผมมองดูภาครัฐดีขึ้นนะอย่างเนี้ยในอำเภอประชาสัมพันธ์ก่อนทั้งที่รายละเอียดเนี่ยแกก็ยังไม่มีอยู่ในมือว่าใครจะมามีส่วนร่วมกี่ล้านกี่ล้านอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้เข้าใจในอำเภออยู่นะเพราะว่าแต่ว่าสิ่งที่ริเริ่มก็คือรัฐริเริ่มก่อนประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนใช่แต่ว่าต้องเชื่อมด้วยเรื่องของศักยภาพของนักธุรกิจจะส่งให้ใครบ้างนะส่งให้โรงแรมแถวนั้นได้ไหมส่งเรื่องของตลาดแถวนั้นได้ไหมแถวนั้นได้ส่งไปก็คือเรื่องของมอเตอร์ไซค์ก็จะได้อาชีพด้วยนะคะเพราะว่าเคยไปนอนที่บนเขาแถวเชียงใหม่อ่ะดอยอินทนนท์ดอยสุเทพดอยสุเทพมีปากเขาเอากับข้าวไปขายอ่ะบนดอยเลยเช้าขึ้นมาแล้วมีไมโครโฟนตัวหนึ่งขายโอ้โหเต็มท้ายรถเลยแต่ถ้าผมเป็นนักท่องเที่ยวพักที่โรงแรมผมไม่อยากกินอาหารโรงแรมนะอยากจะกินอาหารแบบนี้อาจารย์เพราะโรงแรมมันก็รู้อยู่ว่ามีอาหารอะไรบ้างใช่ไหมแต่ถ้าเจอเนี่ยชาวบ้านเขาไปขายแบบนี้รู้สึกเอ้ยมันเป็นอาหารพื้นเมืองอ่ะใช่ไหมมันรู้สึกมันน่ากินกว่าแล้วรู้สึกเฮ้ยพอกินแล้วมันได้รสชาติของการมาเที่ยวอะไรเงี้ยไปจังหวัดน่านเนี่ยผมเห็นด้วยนะเพราะผมเองอยากไปน่านแต่ว่าวันนั้นที่ผมไปพิษโลกเพชรบูรณ์อะไรเงี้ยมันก็ผ่านนะอาจารย์แต่ไม่ได้แวะอีกนิดเดียวก็จะถึงนะหัวใจของน่านไปไม่ถึงหลายคนเขาก็ไปมาแล้วเขาบอกที่นี่เป็นเมืองที่สวยค่ะแต่นี่เดี๋ยวจะไปนี่แน่ๆเลยอาจารย์ผมเนี่ยต้องเดินทางขึ้นไปที่เชียงของ จังหวัดเชียงรายอิสระบุญนันท์กสุนีบุญนันท์อยู่ที่นั่นวิทยุท้องถิ่นที่รับสัญญาณร่วมกันอยู่ที่แม่สายเลยเชียงของแม่สายเลยจะขึ้นไปกลับมาอีกนิดนึงก็คือไปสร้างกระบวนการนักสื่อสารต้นน้ำของประเทศไทยอยู่ที่เชียงของแม่น้ำโขงค่ะไหลลงมาทางอุบลลงมาทางมุกดาหารลงมาทางมาเลยหนองคายมาเลยมาหนองคายนครพนมใช่ใช่แต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็ที่จังหวัดเลยเนี่ยแหละเชียงคานเป็นแหล่งท่องเที่ยวแม่อาจารย์แม่น้ำโขงก็ผ่านตรงนั้นแหล่งแก่งคุดคูก็อยู่ตรงนั้นเขื่อนก็เห็นอยู่ตรงแก่งคุดคูอาจารย์เห็นอยู่แล้วตอนนี้น้ำที่ตรงนี้มันจะเหลือไหมอะไรเงี้ยแล้วตรงจังหวัดเลยนี้เอ้ยจังหวัดเลยเองเนี่ยมันมีเหมืองมีอะไรอยู่ด้วยใช่ไหมอะไรเงี้ยเหมืองทองอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะแก่งคุดคูนี่แหละหน้าแล้งเดินเข้าหากันได้ใช่แต่หน้าน้ำอย่าไปนะแรงมากอาจารย์ตอนที่ผมไปกันทีมงานไปกันก็ไปที่เชียงคานเนี่ยแหละอาจารย์เขาก็มีการต่อสู้ทางด้านการเหมืองแล้วแม่น้ำโขงมันก็ติดกับเหมืองนะอาจารย์ไซยาน้องไซยาไนใช่ไหมมันก็ลงแม่น้ำโขงไข่กินปลาแม่น้ำโขงตรงนั้นก็สารพัดโรคแหละตามมาอาจารย์ปลาบึกที่เป็นสัญลักษณ์ของแม่น้ำโขงอีกตัวมันเท่าคนนี่นะเคยเห็นไหมตัวเท่าคนเลยหายากแล้วอาจารย์สามสี่คนแบกปลาบึกเนี่ยไม่ใช่อยู่แม่น้ำโขงทั้งหมดนะอาจารย์เขามีเป็นแอ่งเท่านั้นเองจะไปถามน้องคายรู้จักปลาบึกไหมเขาบอกปลาบึกไม่ผ่านแถวนี้ที่นี่ไม่มีปลาบึกอะไรแต่ต้องไปนู่นเลยไปเชียงของไปแถบนู้นเลยก็จะมีอยู่แถบนู้นไม่ได้ลงมาต่ำขนาดนั้นไม่งั้นเดี๋ยวลงมาออกไปทางปากแม่น้ำโขงก็คือเวียดนามเนี่ยอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยอ่ะกลับมาอาจารย์ที่คุยไว้เรื่องของจิตเวชนิดนึงอาจารย์ไหนๆเราก็ไปอบรมเรื่องจิตเวชสาเหตุของการเกิดจิตเวชในสังคมณปัจจุบันที่มันสับสนวุ่นวายเศรษฐกิจอย่างนี้หากินไม่พอคนเรามองดูแล้วอ่ะก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นอาจารย์ดูคลิปนึงไหมที่เป็นคลิปข้าราชการอย่าไปเอ่ยถึงชื่อนะแต่รู้ว่าเขามีตำแหน่งในฐานะเรื่องของความยุติธรรมการที่เขาเป็นลักษณะแบบนั้นถ้าอาจารย์เคยเห็นนะมีการไปโวยวายที่โรงพักก็ดีไปทุบป้อมก็ดีอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็มีการไปโวยวายที่ขนส่งอะไรอย่างเงี้ยมันออกอาการน่ะแต่ว่าในตำแหน่งหน้าที่เขาถือว่าเป็นตำแหน่งสูงอ่ะพูดง่ายในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมแต่ลักษณะแบบนี้เขามีอาการออกขนาดนี้ท่านในมองในสายตาหมอแพทย์พยาบาลแล้วหนักแล้วใช่ไหมอาจารย์หนักแล้วค่ะคือตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยนะเรื่องสุขภาพเนี่ยถ้าในทางธรรมชาตินะคะตรงนี้เนี่ยมันจะมีสุขภาพกายกับสุขภาพใจนะคะแต่นี้เนี่ยสองอันเนี่ยสัมพันธ์กันนะคะเมื่อป่วยกายใจก็ป่วยเมื่อใจป่วยกายก็ป่วยสัญญาณเตือนอันดับแรกเลยเรื่องของความเครียดนะคะความเครียดเนี่ยมันก็คงไม่คือเบื้องต้นเนี่ยคงไม่มีใครใส่ใจว่ามันจะเป็นมากขึ้นนะคะถ้าความเครียดเนี่ยเป็นมากขึ้นเนี่ยมันความเครียดคืออะไรความเครียดก็คือความไม่สบายใจความใจร้อนมีใครพูดอะไรก็ไม่ถูกใจนะคะแล้วตัวนี้คือตัวเก็บไว้ติดใจคาใจอยู่อย่างนั้นใช่ไหมติดใจคาใจแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมของสมองได้อ้าวเหรอได้ค่ะมันเหมือนกับว่า คนเล่นเกมคนเล่นเกมเนี่ยมันก็จะใช้เรื่องของอะไรอ่ะอายตนะทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะตรงนี้พอมันเปลี่ยนปั๊บเนี่ยมันสมองสั่งการนะคะพอสมองสั่งการแล้วตอนนี้เนี่ยความไม่สบายใจตรงนี้เนี่ยร่างกายเขาก็มีฤทธิ์เหมือนกันนะคะร่างกายเขามีฤทธิ์ยังไงถ้าเมื่อไหร่เขาไม่สบายเราไม่สบายใจเขาจะสร้างสารพิษออกมานะสร้างสารพิษออกมาแล้วก็ทำให้หงุดหงิดโมโหง่ายความเครียดตัวนี้แหละนะคะตัวที่บ่งบอกถึงความเครียดก็คือเรื่องของความไม่สบายใจนะคะหงุดหงิดโมโหง่ายอารมณ์ไม่ดีพูดง่ายๆนะคะทีนี้เนี่ยมันจะแสดงออกเรื่องอะไรบ้างนะคะความนอนไม่หลับอีกอันหนึ่งนะคะมันแสดงออกยังไงหนึ่งนะคะอาหารทางออกโดยการหิวบ่อยหิวบ่อยมันก็จะอ้วนนะคะแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนพฤติกรรมนะเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องของดื่มนะก่อนการเที่ยวกลางคืนการเล่นการพนันก็เป็นทางออกทางหนึ่งนะคะแล้วก็เรื่องของการปวดศีรษะนะการปวดศีรษะหรือการไมเกรนนะพอเป็นไมเกรนปั๊บก็กินยาแก้ปวดพอกินยาแก้ปวดปั๊บเนี่ยถ้ามันเกินมันก็ไปทำลายตับครับนี่คือเรื่องของสัญญาณเตือนที่ครั้งแรกตอนนี้นะเมื่อกี้เราพูดเรื่องแม่น้ำโขงแล้วเราเป็นห่วงเรื่องของความมั่นคงเนี่ยด้านอาหารของพี่น้องประชาชนถามว่าถ้าเขาไม่มีน้ำทำนาเครียดละเขาจะเครียดแล้วเขาจะเอาอะไรกินปีนี้ทั้งปีนี่ก็ยังเท่าเดิมต้องหนี้เพิ่มอีกเครียดหนักเลยคราวนี้เนี่ยคือเรื่องของความเครียดเก็บสะสมปีนี้ยังพอแก้ปัญหาได้แต่เริ่มเครียดละปีหน้าเกิดงี้อีกโอ้โหอาจารย์ค่ะก็ตรงนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยเมื่อมันเป็นปัญหามาจากสมองนะคะปัญหามาจากสมองเมื่อสมองนี่ความเครียดความคิดมันก็คิดลบนะคะคิดลบตอนนี้มันก็จะเป๋ไปเรื่องของอบายมุขเรื่องของโลภโกรธหลงเรื่องของกิเลสนะคะมันเข้าครอบงำแล้วตอนนี้เนี่ยสมองก็เปลี่ยนไปแล้วพออะไรนิดหน่อยก็คิดในทางไม่ดีละคิดในทางไม่ดีนะคะก็โวยวายไปนะคะนี่ก็เป็นส่วนที่เรียกว่าเรื่องของคนมีเรื่องของกายกับจิตนะตรงนี้คือเรื่องของจิตแล้วมันมาจากไหนมันมาจากสมองแล้วเรื่องของกายมันก็มาจากสมองเหมือนกันซึ่งมันจะสัมพันธ์กันบางคนก็เครียดเยอะอาจารย์ปัญหาเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยบางคนเป็นนี่เป็นร้อยล้านพันล้านอาจารย์มากมากกว่าที่บอกนี้เยอะทำไมเขาบางคนเขาไม่เป็นทำไมเขาไม่เป็นล่ะเขารู้จักปล่อยวางได้ณเวลานี้นะเขามีปัญหาเรื่องนี้พอเขาแก้ตรงนี้ให้มันจบให้มันจบหรือให้มันผ่อนคลายแล้วเนี่ยนะคะเขาไม่แบกไว้เขาวางไว้นะคะตรงนี้คือจะแก้ไม่ได้เอาไว้ก่อนแก้ไม่ได้เอาไว้ก่อนนะคะทางคือทุกอย่างมันแก้เนี่ยมันแก้ด้วยปัญญาเหมือนศาสนาพุทธ
ท่านบอกว่าศีลสมาธิปัญญานะคะต้องตั้งตัวให้ดีมีวินัยในตัวเองคือศีลนะคะแล้วก็มีปัญญาเมื่อศีลมีสมาธิแล้วมันจะมีปัญญาพอมีปัญญาเสร็จนะคะตรงนี้แก้ไม่ได้แก้ได้เปาะหนึ่งแล้วเขาก็จะวางไว้แล้วก็ไปแก้ต่อนะทำเป็นเรื่องๆทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการใช้ปัญญาให้เป็นนะคะพุทธศาสนาให้เราสอนให้เราใช้ปัญญาแก้ปัญหาทุกเรื่องไม่ใช่ว่าเอาเรื่องของอบายมุขมาแก้นะคะหรือเอาเรื่องของกิเลสมาแก้ไม่ใช่นะคะตรงนี้มันมีเครื่องมือชี้วัดไหมว่าเอ้ยเราสมควรต้องไปพบแพทย์ละมันมีบอกไหมหรือเราต้องรู้ตัวเองหรือใครที่อยู่ใกล้ตัวต้องเป็นคนบอกหรือใครเป็นคนส่งสัญญาณมันมีอย่างนี้คนที่เป็นโรคจิตเนี่ยถ้าเขาไม่ยอมรับส่วนมากมันจะไม่ยอมรับเขาไม่ยอมรับนั้นเขาคือเขาเป็นแต่เห็นว่าใช่เราเห็นว่าใช่สายตาเราบอกแล้วใช่ใช่บางทีนั่งพูดคนเดียวนั่งอะไรคนเดียวใช่ค่ะแต่ถามไงเขาก็ไม่รับอยู่แล้วไม่รับไม่รับถ้าจะสมมติไม่รับอย่างนี้อาจารย์จะยังไงดีถ้าสมมติในฐานะพยาบาลวิชาชีพเก่าอ่ะก็ตรงนี้นะคะต้องคุยกับเขาไหมต้องคุยกับเขานะต้องคุยกับเขาแล้วก็ลองอะไรมันอาจจะมีช่วงนึงที่ช่วยกันได้หรือไม่ก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญมาหลอกล่อกันหน่อยละพยายามพาเขาไปหาไปพบแพทย์ให้ได้พบแพทย์ให้ได้แต่อาจารย์เชื่อไหมว่าบางคนที่รับราชการนะอาจารย์บอกว่าเขาถ้ามุ่งเขาป่วยเขาชวนไปโรงพยาบาลศรีธัญญาเขาบอกเขาไม่ไปถ้าไปแล้วอาชีพเขาเสียเขาพูดอย่างนั้นนะอาจารย์เพราะว่าโรงพยาบาลตีตาแล้วอะเข้าโรงพยาบาลนี้ใช่ไหมอาจารย์อะไรบอกเข้าไอ้คนนี้เคยเข้าศรีธัญญาแล้วอะไรเงี้ยคือตรงนี้นะคะมันมีโรคนี้มันมีเรื่องของระบบประสาทนะคะเรื่องของสมองเรื่องของจิตนะคะสามเรื่องนะคะจิตเวชก็ที่เจ้าพญาใช่ไหมคะเรื่องระบบประสาทก็พญาไทโรงพยาบาลประสาทพญาไทแล้วก็เรื่องของศรีธัญญาก็คือเรื่องของรวมมีรวมสมองมีรวมเรื่องจิตนะคะมันมีทั้งหมอจิตหมอสมองนะคะแล้วก็มีเรื่องของการแก้ไขเรื่องของการสร้างอาชีพให้เขานะคะศรีธัญญาค่ะตรงนี้เนี่ยคือมันมีทุกโรงพยาบาลมันเหมือนกันหมดแล้วจะให้เข้าไปว่าตรงนี้เป็นศรีธัญญาเนี่ยไม่ต้องไปศรีธัญญาไปบ้านสมเด็จมันก็การันตีอยู่ดีอาจารย์ใช่โรงพยาบาลประสาทก็การันตีไปโรงพยาบาลธรรมดาก็การันตีในเรื่องของหมอผู้สูงอายุตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะผู้สูงอายุมีอะไรล่ะมีอัลไซเมอร์มีคิดมากมีซึมเศร้านะซึมเศร้านี่ก็ไปได้นะอาจารย์มันจะไปเส้นซึมเศร้าก็ไปได้ศรีธัญญาไปได้มันก็อนาคตถ้าซึมเศร้าเยอะๆมันก็ไปทางจิตเวชได้ใช่ไหมใช่แล้วสุดท้ายคนที่ป่วยเป็นจิตเวชจริงๆแล้วมันก็ต้องตีเป็นผู้พิการตามพรบได้รับสิทธิ์ต่างๆผมมองอยู่ว่าเขาพิการอย่างนี้เขาพิการตลอดกาลถูกไหมที่เขารักษาหายากบางคนมันจะมีเรื่องของความพิการหรือไม่เนี่ยต้องให้เขาโอกาสเขารักษาก่อนนะรักษาใช่รักษาแต่การกระบวนการที่เป็นเนี่ยถ้าบอกว่าเป็นอัลไซเมอร์ระยะไหนที่รักษาหายไม่หายหายกับไม่หายอาจารย์ระยะไหนที่หายไม่หายแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าอัลไซเมอร์เนี่ยมันไม่หายใช่มันไม่หายอัลไซเมอร์นี่ไม่ใช่จิตเวชนะอาจารย์ใช่ไหมมันสมองเสื่อมสมองเสื่อมใช่ไหมแต่ว่าจิตเวชเนี่ยก็คือเรื่องของสุขภาพจิตจิตนะจิตที่มันก็มาจากการสั่งการของสมองแหละเอาไม่เกี่ยวไซเมอร์อาจารย์เอาจิตเวชคำว่าจิตเวชอาการที่เอ้ยถ้าเริ่มต้นแล้วมันรักษาหายแต่ถ้าบอกว่าไม่เริ่มจากเนี้ยมันจะหายากอะไรเงี้ยมันจะมีมันคือตัวใหญ่มันเสื่อมสมองมันเสื่อมอ่ะนะคะอย่างเอาคนเอายกตัวอย่างที่คนไข้ที่ป่วยหนักเป็นมะเร็งระยะที่4นะคะแล้วตอนนี้เขารักษาตัวเองเนี่ยเขาคิดยังไงรู้ไหมเขาใช้ธรรมะช่วยธรรมะช่วยยังไงธรรมะก็คือว่าถ้ามีคนมาด่าว่าเขาเขาคิดว่าเขาให้ช่วยทำบุญให้คนนั้นคลายเครียดนะนี่คือเขารักษาตัวเองหายนะตรงนี้ถ้าสมมติว่า
คนไข้คนนี้เมื่อรักษาหายแล้วเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้ไหมมันไม่มีใครการันตีนะคะอย่างคนที่รักษาที่โรงพยาบาลนิติจิตเวชเนี่ยนะคะเขารักษาแล้วหมอให้กลับบ้านแล้วกลับมาบ้านแล้วเนี่ยจะเอาไฟเผาบ้านคนข้างๆเขาบอกว่าคนนี้มันลุกลามเขามันทำให้เขารำคาญเนี่ยนี่คือคิดเลยไปนู่นเลยนะคิดเลยไปถึงนู่นมันสร้างความเดือดร้อนตรงนี้เขาก็จำเป็นต้องเอากลับไปอยู่โรงพยาบาลอีกนะคะแต่นี้เนี่ยคนนี้เนี่ยแม่เป็นอัลไซเมอร์นะลูกเป็นจิตเวชนะคะแม่ก็คิดถึงก็ปล่อยให้ลูกมาพอลูกมาแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะนี่คือส่วนที่เป็นนะคะตอนนี้เนี่ยเรื่องของคนไข้เนี่ยมันมีอยู่เรื่องของญาติพี่น้องเขาก็บอกว่ามันไม่หายมันไม่หายเนี่ยคนไข้จะถูกทิ้งนะคะพอคนไข้ถูกทิ้งเนี่ยก็มีวัดหนึ่งที่ดูแลตั้งแต่เลี้ยงข้าวปลาอาหารแล้วก็จนตายก็เผาในวัดนั่นแหละจังหวัดไหนกันจังหวัดนนท์นี่แหละแล้วพ่อแล้วหลวงพ่อตอนนี้หลวงพ่อเสียไม่รู้ใครจะดูแลต่อแล้วตรงนี้เนี่ยคืออันนี้คือวัดช่วยนะคะอีกส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลเนี่ยเกี่ยวกับจิตเวชเนี่ยเขาจะให้ไปปลูกผักมีแปลงผักให้ปลูกแล้วให้คนไข้เอามาขายให้กับคนป่วยที่ไปในโรงพยาบาลก็หมด อีกส่วนหนึ่งก็มีที่ให้เขาทำสวนทำนาแล้วก็ขายกันเองก็อยู่ในนั้นมีที่เลี้ยงมีที่เลี้ยงดูเขาบอกว่าผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยอาจารย์สิ่งแรกที่ต้องรักษาคือยาใช่ไหมใช่มันต้องระงับอาการก็คือถ้ากินยาไปแล้วก็จะดีขึ้นถ้าให้ดีกว่านั้นอาจารย์กลับไปมองว่ายาด้วยทำสมาธิด้วยทั้งเอาทางธรรมเข้ามาช่วยด้วยจะดีขึ้นมากเลยใช่ดีขึ้นมากเลยเพราะฉะนั้นต้องคู่กันแต่ว่าณปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลจิตเวชก็ดีอะไรเงี้ยเขารักษาอย่างเดียววิทยาศาสตร์อย่างเดียวไม่ได้เอาเรื่องของธรรมเข้ามาดูแลกล่อมเกลาความคิดจิตใจที่ไปอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยไปนั่งดูเนี่ยหลวงพ่อก็บอกเอ้ยเอาทำนี้หน่อยท่านจะบอกเอ้ยทำนี้หน่อยแล้วแขกมาจากน้ำมานะแล้วก็เอาของพ่อไปเก็บนะเนี่ยท่านจะสั่งเป็นทีละเคสไปแล้วก็อยู่กับท่านนะแต่ว่าในเรื่องของศาสนามีพระเข้ามาเกี่ยวเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยรู้ว่าเป็นพระถูกไหมให้ความเกรงใจให้ความเชื่อให้ความเคารพอยู่แล้วเช่นกันดังนั้นมันต้องคู่กับรักษาทางวิทยาศาสตร์ใช่ค่ะแต่นี้มันจะมีเรื่องของถ้ามันมีอาการก็ต้องกินยาครับคนไข้ก็จะหลับนะบางคนก็เป็นมากคนไข้ก็จะหลับหลับเป็นวันเป็นเดือนแล้วเคลื่อนไหวบ้างเล็กน้อยมันก็จะเรื่องของการเคลื่อนไหวมันก็ช้าลงนะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนที่สมองสั่งการช้าลงอ่ะพูดง่ายๆใช่มั้ยจิตเวชเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเป็นโรคของสมองอ่ะสมองใช่ผมไปสัมภาษณ์ชื่ออําแดงแล้วกันนะในรายแล้วก็เป็นเพื่อนกันอยู่ที่โรงพยาบาลศรีธัญญาอาจารย์ค่ะจบสถาปนิกอาจารย์ไม่ธรรมดาจบสถาปนิกปริญญาโทอาจารย์ค่ะแล้วก็ป่วยไงแม่ก็ยังคือตอนที่เรียนแม่ก็ส่งเรียนยาวครับปริญญาตรีปริญญาโทเลยใช่มั้ยไม่ต้องทํางานอะไรอย่างเงี้ยพอจบปริญญาโทอาจารย์ป่วยแบบแม่นี่ไม่รู้จะทำยังไงเลยอ่ะส่งเสียแล้วจบสถาปนิกปริญญาโทอาจารย์ถ้ารับราชการตำแหน่งก็ก้าวหน้าทำงานบริษัทเงินเดือนไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมอาจารย์พอมาป่วยนี่ครอบครัวไปเลยนะอาจารย์นะลูกมีลูกคนเดียวอาจารย์แต่ทุกวันนี้แม่เขาก็ประกบอยู่นะแต่ถามว่าตอนนี้รักษาดีขึ้นไหมรักษาดีขึ้นพูดรู้เรื่องแต่ว่าออกแนวอาจารย์เลยพูดช้าลงเหมือนไม่ถนัดแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นคือการเปลี่ยนแปลงในนิสัยนะคะค่ะนี่ก็เป็นส่วนที่บางคนนะคะก็อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยโอ้พูดไปต่อยเขาเล่าเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวใช่ใช่บางทีผมก็เล่านิทานให้ฟังผมฟังกันนะอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของอย่างเงี้ยอาจารย์กับคนที่เนี้ย
เป็นนักพูดก็พูดเรื่องผมเองผมยังฟังแล้วพูดเป็นเรื่องเป็นราวพูดแบบไม่เคอะเขินกับที่ผมบอกว่าเอ้ยเป็นข้าราชการแล้วไปทุบป้อมไปโวยวายอย่างนั้นสมองเขาคิดต่างกันใช่ไหมอาจารย์มันออกอาการแล้วตรงนี้มันคืออย่างที่บอกนะคะคนที่เป็นคนอื่นบอกว่าเขาเป็นแต่ตัวเขาเองเขาบอกว่าไม่เป็นมันตรงนี้แหละมันจะมีเรื่องสิทธิมนุษยชนเข้ามาเกี่ยวข้องกฎหมายออกมาฉบับหนึ่งอาจารย์เรื่องของพรบสุขภาพจิตปี51อาจารย์ซึ่งมันเป็นพรบออกมาดูแลก็คืออยู่ๆอาจารย์ถ้าสมัยอาจารย์ที่เป็นพยาบาลอยู่เนี่ยเจอคนป่วยจิตเวชในชุมชนล็อกตัวเข้ามาส่งหมอเนี่ยได้ไหมสมัยนั้นนะได้ตอนนั้นใช่ไหมอาจารย์ซึ่งเขาคนไปล็อกเนี่ยเขามองคนนี้ป่วยแต่ถ้าเกิดล็อกมาส่งแล้วคนนี้เขาไม่ป่วยคนไปจับเขาถือว่าละเมิดสิทธิ์เนี่ยนั่นแหละสิคือตรงนี้ใช่ไหมเขาจะเอาเรื่องหรือเปล่าแล้วหมอจะเข้าข้างเราหรือเปล่าว่าป่วยหรือเปล่าเมายาบ้ามาหรือเปล่าภาวะปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องเมายาบ้ามาเมายาบ้ามันก็เหมือนคนป่วยเหมือนกันใช่ไหมใช่ป่วยป่ะอาจารย์เมายาบ้ามันป่วยไหมหรือว่าเสพยาเสพยาเขาไม่ได้ถือว่าป่วยแต่เมายาใช่ค่ะไม่ถือเป็นป่วยเหมือนคนเมาอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์มันมีปัญหาแบบนี้มาไงอยู่ๆไปล็อกเขาบอกคนเนี้ยป่วยบางทีไปทุบเขาไปตีเขาบอกเนี่ยป่วยเป็นจิตเวชใช่มั้ยอาจารย์บางคนก็ไปอ้างผีเข้ามันพูดยากอ่ะตรงนี้เพราะว่าเขาไม่รับว่าเขาป่วยอ่ะทีนี้มันต้องเรียนรู้ตรงนี้ว่าการช่วยเหลือคนไข้นี่จิตเวชนี่ทํายังไงเอาเงี้ยผมลองถามอาจารย์ถ้าสมมุติตามต่างจังหวัดนะอาจารย์มีบางคนไปกินของสดๆ สมมุติสดหรือเปล่าไม่รู้อาจจะมีเลือดราดเลือดอะไรแล้วแต่บางคนเขาบอกว่าคนเนี้ยเป็นผีปอบสมมุตินะใครกันแน่ที่เป็นผู้ป่วยอาจารย์ระหว่างคนไปกล่าวหาหรือคนที่กินของสดๆก็นั่นสิทีนี้มันจะมีเรื่องของให้ความเดือดร้อนกับคนอื่นไหมตรงเนี้ยนะแล้วความเดือดร้อนเราจะกันไว้ก่อนหรือจะเราช่วยแก้ตรงนี้คือปัญหาหนักเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คนที่อ้างอ่ะมันอาจจะไม่ชอบอยู่แล้วอะไรพวกนี้ใช่ไหมไปล็อกหรือไปทุบตีเขาอันนี้ผิดกฎหมายหมดนะอาจารย์เพราะฉะนั้นมันมีพรบฉบับหนึ่งออกมา1ถ้าเจอผู้ป่วยที่เป็นจิตเวชในชุมชนเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งอะไรกับเขาห้ามแตะตัวห้ามไปล็อกอะไรคุณโทรเบอร์เดียวเลย1323เขาจะมีเจ้าหน้าที่มาดูแล้วก็เชิญผู้ป่วยคนนี้ด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่เพราะเขาเป็นเจ้าหน้าที่จากรพสตหรือเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรแบบนี้หรือเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาจะมาดูแลเรื่องนี้อยู่ๆเราจะไปจับตัวเขาเพื่อไปส่งโรงพยาบาลไม่ได้ผิดกฎหมายนะอาจารย์โดนละเมิดสิทธิ์ถ้าเขาฟ้องอะไรนี่หนักเลยใช่แต่ถ้ามันอยู่นู่นนะมันอยู่อุ้มผางเนี่ยแล้วใครไปดูเขาล่ะก็นั่นไงก็คนในชุมชนไงอาจารย์ถ้าคนในชุมชนเขาทำอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเขาเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมอุ้มผางอ่ะจะไปส่งเจ้าหน้าที่จากไหนมาดูเป็นหมอไกลลิฟต์เลยเพราะว่าแพทย์จิตเวชไม่ได้มีทุกโรงพยาบาลใช่ไหมอะไรเงี้ยอาจารย์ก็บอกว่าคือพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ต้องโทรแหละแล้วไม่มีใครรู้ว่าแล้วเขาจะว่างไหมแต่ผู้ป่วยคนนี้กำลังจะทำร้ายตัวเองก็ดีหรือจะอะไรก็ดีมันมาไม่ทันไงใช่เพราะฉะนั้นกฎหมายมันออกมาเขาจะกันแง่นี้ก็คือคุณไปยุ่งอะไรก็ไม่ได้ในฐานะป่วยคุณมีหน้าที่ส่งตัวเขาไปพบแพทย์เพื่อให้แพทย์รักษาแบบมีมาตรฐานด้วยนะอาจารย์แล้วแพทย์เองก็ป้องกันมีพรบฉบับนี้ป้องกันการรักษาที่มันเกิดปัญหาขึ้นไปหลังอันนี้ก็พูดไว้สองอย่างแต่มันพูดถึงคำว่าผู้ป่วยในชุมชนอะชุมชนไม่ได้มีส่วนร่วมไงอาจารย์ชุมชนจะช่วยดูแลผู้ป่วยจิตเวชอย่างไรพรบฉบับนี้มันยังขาดพูดง่ายจะมีส่วนร่วมอย่างไรเอ้ยชุมชนก็สามารถดูแลเบื้องต้นได้ไหมอะไรอย่างไรอย่างเงี้ยกันที่เขากำลังคุยกันอยู่นะอาจารย์แล้วมีบางคนตั้งคำถามว่าผู้ป่วยจิตเวชฆ่าคนไม่ติดคุกใช่ไหมแล้วใครยอมเหรอญาติก็จะยอมไหมล่ะ หลายคนคิดอย่างนั้นไงอาจารย์เอ้ยใช่ไหมเราเรียนกันสมัยก่อนเอ้ย อย่าไปยุ่งกับคนจิตเวชนะก็ทำอะไรไม่ติดคุกนะนี่คือการเข้าใจผิดอาจารย์เพราะฉะนั้นคนจิตเวชก็จริงคุณไปทำร้ายใครคุณไปฆ่าใครคุณไปเผาชุมชนใครก็แล้วแต่ทำอะไรที่มันผิดกฎหมายอาจารย์เขาจะมีคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบป่วยจริงหรือเปล่ากรรมการนี่หลายฝ่ายนะอาจารย์เจ้าหน้าที่หลายส่วนอย่างเนี้ยอย่างท
ที่บอกว่าอยู่อุ้มผางเนี่ย อุ้มผางมันไปกว่าจะถึงมันก็ประมาณ 2,000 โค้งอ่ะบนเขาอ่ะแล้วตอนนี้น่ะเจ้าหน้าที่จะใครเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ใช่ไหมเขาโทร1323ได้อันนี้เบอร์เบื้องต้นเขาจะส่งใครมาเขาก็ต้องขอตำแหน่งที่อยู่อาจจะเดินทางนานหน่อยผู้ป่วยรายนี้อาจจะมีปัญหาเขาจะฝากผู้ป่วยรายนี้กับชุมชนหรือคนแจ้งอย่างไรนี่ค่อยว่ากันนะอาจารย์แต่เขามีหน้าที่ไปเอาแต่ถ้าเขาไม่ไปแจ้งไปแล้วหลักฐานมี2วันก็ไม่ไป3วันคนที่รับเรื่องคุณละเว้นนะแต่กฎหมายตัวนี้มันยังไม่ได้ถูกบังคับใช้ไงอาจารย์อย่างที่บอกอาจารย์ว่าผู้ป่วยที่เป็นจิตเวชในชุมชนอนาคตข้างหน้าเนี่ยคือถามว่าต้องได้รับการรักษาไหมทุกคนไหมใช่แต่ตอนนี้มันยังไม่ได้ยังเห็นกันอยู่อะที่จริงแล้วอะต้องให้ความรู้เพราะว่าคนให้ความรู้เยอะๆกับชาวบ้านเนี่ยว่าสาเหตุของคุณที่เป็นแบบนี้เนี่ยมันเป็นยังไงพ่อแม่ต้องดูพฤติกรรมของลูกดูพฤติกรรมของญาติมันบ่งพูดไปถึงอาหารการกินความเป็นอยู่ด้วยไหมอาจารย์ใช่มันต้องดูพฤติกรรมตรงนี้คือจะไปมุ่งว่าจะแก้ปัญหาแต่ถ้าเป็นคนถ้าเป็นคนดีที่จะช่วยเนี่ยแล้วการที่จะช่วยเขาให้เขาหลุดพ้นไม่ให้เขาทำร้ายคนอื่นด้วยเนี่ยแล้วคุณคิดยังไงกับตรงนี้คุณคิดจะไปเจาะเอาตรงนี้แต่คนอื่นมันได้รับอะไรได้รับ ผลกระทบทั้งหมดแล้วเนี่ยตรงนี้มันไม่ใช่อ่ะมันต้องเป็น ต้องให้ความรู้เขาว่าคนที่เป็นแบบนี้เนี่ยพฤติกรรมเป็นแบบไหนนะคะอย่างเช่นคนที่อารมณ์ร้อนก็บอกว่าเออไอคนนี้มันร้อนมากนะเดี๋ยวต่อไปเป็นมะเร็งนะมันอาจจะเย็นขึ้นนะคะตรงนี้แล้วถ้าพฤติกรรมเป็นอย่างนี้นะไอคนนี้มันก็อยากทำบุญอยู่แล้วมันก็บอกเออลองมาตรงนี้สิอะไรอย่างเงี้ยต้องร่วมมือกันหลายภาคส่วนนะพูดง่ายนะเรื่องความรู้นี่เรื่องสำคัญถ้าระงับหรือทำให้จิตใจเขาเย็นตั้งแต่ต้นเนี่ยเขาก็จะดีขึ้นเขาก็เชื่อใจใครอย่างหลวงพ่อเนี่ยเขาเชื่อสนิทเลยนะคะตายก็เผาตรงนั้นเนี่ยผมกำลังจะเล่าให้ฟังอาจารย์เมื่อสัปดาห์ก่อนผมเข้าไปประชุมการวางยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์เรื่องสุขภาพจิตอาจารย์เรื่องหมอเขาก็จะคุยกับสามหมอบางทีผมก็มึนแต่สรุปแล้วการประชุมวางยุทธศาสตร์มีแพทย์จากทุกโรงพยาบาลมาทั่วประเทศนะอาจารย์เป็นร้อยคนเหมือนกันร้อยกว่าคนแล้วมีภาคประชาสังคมแล้วก็ภาคสื่อของเราเข้าไปไม่กี่คนอาจารย์ฟังทางด้านแพทย์เขาคุยกันเรื่องนี้อาจารย์ผมคิดว่าแพทย์เขาใส่ใจพอสมควรเขาก็ไม่อยากให้มีผู้ป่วยแบบนี้เพิ่มขึ้นก็คือเรื่องของการพัฒนาผู้ให้บริการก็คือหมอนั่นแหละต้องมีเรื่องของการอย่างงู้นอย่างนี้เยอะแยะการศักยภาพการให้ยาอะไรบางตัวอะไรที่มันจะเกิดขึ้นในส่วนที่สองก็คือเรื่องของการให้ข้อมูลของอาจารย์นี่สำคัญมากการให้ข้อมูลพี่น้องได้รู้ว่าป่วยจิตเวชอย่างที่อาจารย์พูดอ่ะมันเริ่มมีอาการมันจะป้องกันมันจะดูแลเขาคืออะไรใช่ใช่มันผู้ป่วยตอนนี้มันไม่ได้มาจากเรื่องของด้านพฤติกรรมของเขาอย่างเดียวครับมันมีเรื่องยาเสพติดสุรายาเสพติดนะคะต่างๆหรือความรุนแรงในครอบครัวที่เป็นนิสัยตรงนี้เนี่ยสิ่งแวดล้อมมันเยอะพูดง่ายมันไม่ใช่อยู่ๆคนจะเป็นเลยซะเมื่อไหร่ล่ะใช่ไหมแล้วตอนนี้เนี่ยที่เคยไปประชุมต่างประเทศนะเราเองเนี่ยเราไปพรีเซนต์เรื่องของเรามีคนไข้อัลไซเมอร์อยู่ในชุมชนเราบอกว่าชุมชนเป็นคนดูแลเองนะต่างประเทศเขาบอกเอ้าประเทศยูมีด้วยเหรออย่างนี้เขาบอกว่าของเขาไม่มีหรอกเพราะมันมีแต่เรื่องทุนเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องของเราเนี่ยมีเขาก็ฝากไว้ในบ้านเขามีเอาข้าวเอาปลาอะไรมาให้กินให้ข้างบ้านช่วยดูแลช่วยดูแลไม่มีญาติพาไปหาหมอก็ทางนี้ก็ช่วยพาไปยาจะกินตอนไหนก็ช่วยไปกำชับอะไรเงี้ยใช่นี่คือชุมชนไทยมันชุมชนเอื้ออาทรอ่ะถ้าเอาใจสมัยก่อนกลับมาใช้สมัยนี้คนป่วยได้ประโยชน์นะอาจารย์นะใช่ไหมแล้วตอนนี้หมอเนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญนะผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมันจะต้องเชี่ยวชาญทางใดทางหนึ่งถ้าเรายกตัวอย่างเรื่องการเชี่ยวชาญเอาในเรื่องของการค้าในเรื่องเชี่ยวชาญในเรื่องของการค้าคนคนนี้เนี่ยทำสินค้ามาขายได้แต่ไม่มี
ปัญญาเรื่องของการขายทำสินค้าเป็นแต่ไม่มีปัญญาเรื่องของการขายตรงถามว่าตรงนี้มันจะรอดไหมนะทำเป็นแต่ไม่มีคนซื้อคนขายก็ต้องเป็นคนขายเป็นทั้งผู้กินผู้ใช้ใช่ไหมช่วยเหลือกันไปตรงนี้เนี่ยทางหมอบอกหมอเอาตรงนี้เด็ดขาดเลยว่าต้องรักษาอย่างนี้อย่างนี้แต่พอเขากลับไปบ้านแล้วเนี่ยหนึ่งความรู้ก็ไม่มีที่จะดูอันที่สองก็คือเรื่องของถูกทำร้ายจากคนใกล้นะตรงนี้เนี่ยแล้วมันจะไม่ระส่ำระสายนั่นไงก็คือเราจริงๆที่มาคุยเรื่องของจิตเวชเนี่ยมันเป็นเรื่องยาวอาจารย์ถูกไหมเพราะว่าทุกวันนี้หลายคนก็ยังพูดง่ายมาระแวงกันอ่ะใครมีผู้ป่วยอยู่ในชุมชนเนี่ยคนข้างบ้านบ้านนี้อยู่ไหนมันอยู่ข้างบ้านเริ่มระแวงแล้วไม่ไว้ใจแล้วสุดท้ายบางพื้นที่อาจารย์เช้าขึ้นมาผู้ป่วยเป็นจิตเวชทุกตายก็มีอาจารย์ตายแบบไม่รู้ใครทำก็มีคือระแวงใครงานใช่ไหมอะไรเงี้ยมันก็คือระแวงเพื่อป้องกันตนเองว่าไอ้คนนี้มันเป็นแบบดีหรือแบบร้ายแบบโหดเหี้ยมหรือแบบแต่ถ้าเกิดชุมชนนั้นเขามีข้าราชการคอยดูแลเรื่องนี้ผู้ป่วยคนนี้ก็ไม่เป็นอย่างนั้นอาจจะมีคนเข้าไปยาขาดไหมจะไม่มีคำว่าผู้ป่วยที่ไปก่อเหตุแล้วบอกว่าขาดยาอีกต่อไปเพราะชุมชนช่วยกันดูแลใช่ไหมอาจารย์สุดท้ายอาจารย์อยากจะคุยอะไรกับพี่น้องอีกหน่อยละแถมให้อาจารย์เนี่ยนานเจอกันทีคือจะหนีโรคซิก้านะคะโรคซิก้าที่มันเป็นที่กำลังระวังอยู่ตอนนี้นะคะโรคซิก้าเนี่ยมันมีจุดทำลายมนุษย์เราก็คือมันขึ้นสมองเลยแพงกว่าเอดนะคะแรงกว่ามันไปเข้าสมองสำหรับคนท้องนะคะพอเข้าสมองสำหรับคนท้องแล้วเนี่ยเด็กเกิดมาจะสมองเล็กก็มีปัญหาเรื่องของเป็นคนพิการอีกนะคะเพราะนั้นวิธีแก้ก็คือเราต้องทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงไว้ก่อนนะคะเช่นเป็นคนพักผ่อนนอนหลับนะคะอย่าให้ท้องผูกเป็นคนอารมณ์ดีถ้าอารมณ์ไม่ดีมีทางแก้เรื่องของการปล่อยวางศึกษาธรรมะให้เยอะๆนะคะตรงนี้ร่างกายจะได้แข็งแรงแล้วต่อสู้กับเชื้อโรคได้นะคะแล้วเวลาไปที่ไหนมาที่ไหนนะคะคนท้องต้องคอยระวังนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเป็นโรคนี้แล้วได้คนพิการเพิ่มขึ้นนะคะก็วิงวอนแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าดูแลตัวเองเยอะๆมันดูแลตัวเองนะคะให้นะพักผ่อนนอนหลับกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะผักกินเยอะๆใช่ค่ะแต่ต้องเรื่องของอารมณ์ต้องดีอารมณ์ต้องดีด้วยนะครับร่างกายต้องแข็งแรงนะครับอันดับหนึ่งถึงจะป้องกันโรคได้การสร้างแอนติบอดีร่างกายจะได้แข็งแรงขึ้นต่อสู้กับเชื้อที่จะเข้ามานะอาจารย์ก็เป็นเรื่องราวดีๆของอาจารย์นิเวศปัจจุสมัยที่ฝากกับพี่น้องโดยเฉพาะโรคอะไรนะอาจารย์โรคซิก้าซิก้าโรคใหม่โรคใหม่มาจากแอฟริกาทำแข็งร่างกายแข็งนะเพราะฉะนั้นมันจะสู้กับโรคได้เองครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นิเวศปัจจุสมัยที่มาให้ข้อมูลเรื่องราวดีๆโดยเฉพาะสุขภาพครับขอบคุณมากอาจารย์ครับเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับประเทศมีเรื่องน่าคิดประชาชนต้องร่วมกันคุยอนาคตสังคมไทยจะเดินอย่างไรร่วมคุยชวนคิดในรายการชวนคิดชวนคุยกับทีมงานนักวิเคราะห์สังคมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 นถึง 12:00 นทางเครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนร่วมกับเครือข่ายวิทยุชุมชน7ภูมิภาคสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติและสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนอาเซียนทาง www.osch.com